สวัสดีค่ะผู้รับชมทุกท่านขอต้อนรับกับอีกครั้งนะคะในการบรรยายในช่วงบ่ายของวันนี้ค่ะดิฉันดุษฎีเรียตนาชาติรับหน้าที่พิธีกรช่วงนี้ค่ะสำหรับการบรรยายในหัวข้อ State of the Art on New Vaccines ได้รับเกียรติจากวิทยากร3ท่านในระหว่างการบรรยายหากท่านใดมีคำถามสามารถส่งคำถามเข้ามาในช่องทางแชทบ็อกซ์ได้นะคะในลำดับถัดไปดิฉันขออนุญาตนำเรียนประวัติของวิทยากรโดยสังเขปดังต่อไปนี้ค่ะผู้ดำเนินการบรรยายและวิทยากรท่านแรกศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรพงษ์ตันทวิเชียรท่านสำเร็จการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและได้รับวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์และสาขาเวชศาสตร์ป้องกันแขนงเวชศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยวนอกจากนี้ท่านยังได้รับอนุมัติบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อและประกาศนียบัตรการฝึกอบรมการวิจัยจากCrusells Institute CPBC ซานฟรานซิสโกสหรัฐอเมริกาท่านมีความเชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมโรคติดเชื้อและการให้บริการวัคซีนในผู้ใหญ่ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งอาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะในลำดับถัดไปดิฉันขอยกเวทีการบรรยายนี้ให้กับท่านอาจารย์ธีรพงษ์ตันทวิเชียรขอเรียนเชิญค่ะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก่อนอื่นทางผู้บรรยายทั้ง3ท่านต้องขอขอบคุณทางกรรมการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาตินะฮะที่ได้เชิญทั้ง3คนนี้มาบรรยายเรื่องของ State of the Art on New Vaccine นะครับวันนี้เราก็มีวิทยากรทั้ง3ท่านนะครับขอแนะนำวิทยากรท่านแรกนะฮะคือรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวนัฐปิยาพงษ์สามารถนะฮะอาจารย์ก็เป็นอาจารย์อยู่ที่ภาควิชากุมารเวชศาสตร์นะฮะศิริพยาบาลนะมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับท่านจบวุฒิบัตรนะแล้วก็ทางกุมารเวชศาสตร์แล้วก็สาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อจากศิราโรงพยาบาลศิรานะครับมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับท่านยังได้รับClinical Fellow in Infectious Infectious Disease นะที่University of Toronto Canada นะปัจจุบันท่านก็ลงตำแหน่งเป็นหัวหน้าสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชากุมารเวชศาสตร์นะครับแล้วก็ยังเป็นผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคมของคณะแพทยศาสตร์ศิราพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับอาจารย์ก็ท่านก็คงเห็นเยอะแยะนะใน Facebook ทั้งหลายนะอาจารย์ก็จะมาพูดเรื่องของนิววัคซีนในเด็กเล็กนะครับโดยเฉพาะเด็กเล็กนะครับท่านที่2นะท่านถัดไปก็เป็นศาสตราจารย์แพทย์หญิงธัญวีภูธนกิจนะครับอาจารย์ก็จากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็รับวุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์แล้วก็เวชศาสตร์โรคติดเชื้อจากราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยนะครับท่านก็จบมาสเตอร์ Health Science ที่จอห์นฮอปกินส์นะครับแล้วก็มีเซอร์ติฟิเคทของวัคซีนไซน์แล้วก็เซอร์ติฟิเคทอิมมูโนโลจีจากจอห์นฮอปกินส์ด้วยนะครับปัจจุบันท่านก็เป็นหัวหน้าหน่วยโรคติดเชื้อของภาควิชากุมารเวชศาสตร์นะครับคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยของคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยนะครับท่านก็คงพูดถึงเรื่องของนิววัคซีนโดยเฉพาะเรื่องของออดอลิเซนนะครับส่วนผมก็จะบรรยายเป็นคนที่3ก็จะพูดเรื่องของนิววัคซีนในอดัลต์แล้วก็เอเดลี่นะครับลำดับถัดไปเนี่ยผมอยากเชิญอาจารย์รัตยาบรรยายคนท่านแรกเลยครับขอบคุณครับค่ะก็กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ธีรพงษ์นะคะแล้วก็สวัสดีผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะในเวลาประมาณนี้เป็นดิสโคเชอร์ของตัวเองนะคะในเวลาประมาณ30นาทีนะคะเดี๋ยวลองดูว่าจะทันไหมนะคะก็จะมีพูดเรื่องตัวแรกวัคซีนที่เลือกมาในวันนี้คือ Enterovirus 71วัคซีนนะคะโดยจะพูดให้ฟังถึงเรื่อง Hand Foot and Mouth Disease ในบ้านเราแล้วก็ EV 71ในบ้านเราว่าเป็นยังไงบ้างแล้วในปัจจุบันเนี้ยเรามีวัคซีนซึ่งเป็นตัวซึ่งล่าสุดเลยที่เพิ่งได้รับการขึ้นทะเบียนในประเทศไทยเรียบร้อยแล้วและคาดว่าน่าจะมีใช้ในปีนี้นะคะสำหรับตัวที่2ก็จะเป็น Pneumococcusนะคะโดยที่จะเลือกพูดถึงตัวใหม่ที่กำลังจะมีจริงๆในต่างประเทศได้ขึ้นทะเบียนแล้วแต่ยังไม่มีในบ้านเรารวมทั้งถ้าไม่ใช่วัคซีนตัวใหม่เรามีการ reduce dose schedule เพื่อประหยัดและทำให้คนเข้าถึงได้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราสามารถบริหารจัดการวัคซีนที่มีความสำคัญและให้ประเทศกำลังพัฒนาเข้าถึงได้แล้วก็ถ้ามีเวลาก็จะพูดถึงเดงกีวัคซีนนะคะมาดูตัวแรกคือ Enteroviruses นะคะสำหรับ Enteroviruses 71นี่ก็เป็นสาเหตุที่สำคัญของโรคมือเท้าปากและที่เราให้ความสำคัญเนื่องจากว่าเป็นตัวที่สามารถที่จะเกิด Severe Complication ได้โดยเฉพาะอาการทางสมองนะคะหรือว่าอาการทางระบบหัวใจและหลอดเลือดทำให้เกิด Cardiopulmonary Failure ซึ่งจะถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะมีอัตราการเสียชีวิตสูงนะคะแล้วก็ความพิการทางสมองนั้นเนี่ยสามารถที่จะหลงเหลือทำให้มี Residual ได้นะคะอันนี้เป็นข้อมูลเรื่องของ
แฮนด์ฟู้ดแอนด์เมาท์ดิซีสในประเทศไทยจะเห็นได้ว่าภาระโรคของบ้านเราเนี่ยเยอะมากในแต่ละปีเนี่ยซึ่งรู้เลยว่าอันเดอร์รีพอร์ตแต่ว่าบางปีนี้เหยียบเป็นเกือบแสนรายนะคะและมีผู้ป่วยเสียชีวิตเกือบทุกปีเรนจ์ตั้งแต่1ถึง5รายต่อปีแต่ว่าด้วยในช่วงสถานการณ์โควิดนี้เด็กๆไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะก็ช่วยให้ทำให้โรคมือเท้าปากเนี่ยก็สงบลงไปได้นะคะทีนี้ถ้ามาดูในแง่ของกลุ่มอายุจะเห็นได้ว่าคนไข้ส่วนใหญ่ของโรคมือเท้าปากเนี่ยในบ้านเราอ่ะจะเป็นเด็กเล็กต่ำกว่า5ขวบนะคะทีนี้มาดูว่าแล้วสาเหตุของมือเท้าปากในบ้านเราเนี่ยเกิดจากเชื้ออะไรนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลของกรมควบคุมโรคที่ทำในเด็กต่ำกว่า5ขวบที่มาด้วยอาการเข้าได้กับมือเท้าปากหรือว่าเป็นเฮอแพงไซน่าหรือมีอาการที่สงสัยว่าเป็น severe enterovirus infection นะคะแล้วก็ทำ RT-PCR ในคนไข้เด็ก sample ทั้งหมด700กว่า sample ก็อย่างที่เราทราบกันนะ EV71 ก็เป็นสาเหตุที่สำคัญแล้วเจอได้ถึงประมาณ1ใน3ของเคสทั้งหมดนะคะสลับกับเอนโทรไวรัสในกลุ่มคอกซักกี้โดยเฉพาะ A16 A6 อันนี้ก็เป็นที่เรารู้จักกันอยู่แล้วนะคะซึ่งถ้าข้อมูลในเรื่องของ EV71 เนี่ยส่วนใหญ่จะเจอเยอะที่สุดก็คือเป็นเด็กอายุน้อยกว่า1ปีและในเด็กกลุ่มนี้นอกจากจะมาด้วยอาการของ Hand Foot and Mouth Disease แล้วบางรายก็มาด้วยไมโอคไดติสหรือว่ามาด้วยอาการทางสมองแล้วก็มีเด็ก1คนที่เสียชีวิตแล้วก็คอนเฟิร์มว่าเป็นเอนโทรไวรัส71เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่านอกจากจะเป็นโรคที่เจอเยอะแล้วสามารถนำไปสู่การเสียชีวิตได้นะคะอันนี้กลุ่มเอนโทรไวรัส71เนี่ยยังแบ่งออกเป็นจีโนไทป์ต่างๆนะคะก็คือจีโนไทป์3จีโนไทป์คือ A B และ C แล้วใน A B และ C เนี่ยยังแบ่งออกเป็นซับจีโนไทป์อีกนะคะที่ต้องพูดถึงตรงนี้เพราะว่ามันจะนำไปสู่เรื่องการทำวัคซีนในซับจีโนไทป์เนี่ย A ก็มีตัวเดียวนะคะแต่ว่า B นั้นจะมี B1 ถึง B5 แล้ว C ก็จะมี C1 ถึง C5 แต่ว่าใน C4 นั้นจะมี C4A และ C4B ซึ่งถ้าดูจากรูปในกราฟในรูปเนี่ยนะคะก็จะเห็นได้ว่าในแต่ละภูมิภาคเนี่ยก็จะพบซับจีโนไทป์ที่แตกต่างกันไปแล้วในบ้านเราล่ะเจออะไรนะคะอันนี้ก็เป็นการศึกษาในประเทศไทยในเด็กที่ในคนไข้ที่เป็น Hand Foot and Mouth Disease ปี2000ถึงปี2017ถ้าดูจากข้อมูลจะเห็นได้ว่า Circulating EV71 ในบ้านเราจะเห็นได้ว่าในสไลด์บางอันจะเป็น EVA71 หรือ EV71 จริงๆแล้วคือตัวเดียวกันนะคะจะเห็นได้ว่า Circulating Sub Genotype ในบ้านเราเนี่ยจะมีอยู่2ตัวที่สำคัญก็คือ B5 แล้วก็ C4 โดยเฉพาะ C4A นะคะดังนั้นถ้าวัคซีนจะสามารถป้องกันได้ก็จะต้องคลุม2ตัวนี้ให้ได้นะคะในปัจจุบันนี้USFDA ยังไม่มี approve วัคซีนสำหรับ EV71 แต่ประเทศจีนมีแล้วนะคะซึ่งเป็น inactivated vaccine นะคะเดี๋ยวขอข้ามไปตรงนี้เลยอันนี้ก็เป็นข้อมูลของวัคซีน EV71ที่ทำในประเทศจีนนะคะตอนนี้จะมีอยู่3ยี่ห้อที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วจะเห็นได้ว่าเป็นแพลตฟอร์มเป็นเดียวกันหมดเลยคือเป็น inactivated EV71 และเนื่องจากในประเทศจีนสายพันธุ์ที่เจอเยอะที่สุดคือสายพันธุ์ C4 ดังนั้นเขาเลือก subgenotype C4 มาทำวัคซีนนะคะซึ่งใน clinical trial phase 3เนี่ยพบว่าทุกตัวเลยมี efficacy ในการป้องกัน EV71 related hand foot and mouth disease เนี่ยเกิน 90% นะคะส่วนในไต้หวันก็มีเชื้อตาย inactivatedวัคซีน EV71 หนึ่งตัวแต่ว่าเขาเลือกเป็นสายพันธุ์ B4 ทีนี้วันนี้ก็จะขอเน้นตรงตัวนี้นะคะ Enterovac เนื่องจากเป็นตัวแรกของ EV71 วัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในประเทศไทยเรียบร้อยแล้วจะเห็นได้ว่า Age Group อาจจะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างนะคะแต่ว่าจะฉีดทำการศึกษาเนี่ยตั้งแต่ในเด็กของประเทศจีนเนี่ยจะเป็น6เดือนขึ้นไปแล้วก็ถ้าเป็นตัวที่เป็นC4 ที่อยู่ใน Human Deployed Cell เนี่ยค่ะก็จะทำการศึกษาตั้งแต่6เดือนถึงอายุ5ปีส่วนอีก2ยี่ห้อนั้นก็จะถึงอายุ3ปีนะคะซึ่งจะเป็นกลุ่มที่เจอเรื่องของ Hand Foot and Mouth Disease ได้บ่อยนะคะก็สำหรับschedule ในการฉีดของวัคซีนตัวนี้คือฉีด2เข็ม IM ห่างกัน4สัปดาห์นะคะโดยที่บริษัทที่นำเข้าก็จะเป็นของ BioValis นะคะซึ่งเขาได้ทำการศึกษาซึ่งเป็น Randomized Controlled Trial ในเด็กที่แข็งแรงดีในประเทศจีนนะคะอายุ6เดือนจนถึง5ปีน้อยกว่า5ปีนะคะ 12,000 คนโดยที่เขา exclude เด็กที่เคยมีประวัติ hand foot and mouth disease แต่อาจจะมีเด็กที่ asymptomatic infection ก่อนหน้านี้ก็ได้โดยที่ primary endpoint ถ้าใครมี clinical ที่เข้าได้กับ hand foot and mouth disease เขาจะทำ RT-PCR เพื่อ confirm ว่าเป็น EV71 ไหมโดย primary endpoint นั้นดู efficacy ที่11เดือนแล้วก็มีการตามยาวด้วยนะคะprimary endpoint ในการดู efficacy จะเห็นได้ว่าวัคซีนตัวนี้ภายหลังจากฉีดครบ2เข็มเนี่ยมี efficacy ในการป้องกัน EV71
related ที่ทำให้เกิด hand foot and mouth disease เนี่ยสูงถึง 97% นะคะในแง่ severe disease เขา define severe disease ก็คือมี neurologic respiratory หรือมี circulatory complications ปรากฏว่าในกลุ่มเด็ก 6,000 คนที่ได้วัคซีนนั้นไม่มีใครเกิด severe disease เลยนะคะมี2เคสเกิดใน placebo group แล้วก็มีเสียชีวิต1รายด้วยเพราะฉะนั้น efficacy ในการป้องกัน severe EV71 hand foot and mouth disease นั้นก็เลย 100% และเมื่อเขามาสับ analysis ดูอายุอะค่ะว่าเป็น6เดือนถึง2ขวบแล้วก็2ขวบถึง5ขวบปรากฏว่ามี efficacy ดีไม่แตกต่างกันนะคะแต่เมื่อมาดูว่าแล้วมันกัน hand foot and mouth disease จากไวรัส enterovirus ตัวอื่นได้ไหมนะคะ Coxsackie A16 หรือ Arthur enterovirus ปรากฏว่าไม่มี cross protection มันจะกันได้เฉพาะ EV71 เท่านั้นนะคะแล้วในแง่ของ safety ก็ออกมาแล้วถือว่าเป็นวัคซีนที่มี safety ดีทีเดียวนะคะ local reaction ไม่ถึง 5% ส่วน systemic reaction นั้นก็จะมีไข้ได้ประมาณ1ใน4อันนี้ก็ถือว่าสำหรับกุมารแพทย์แล้วถือว่าเป็นวัคซีนที่ดีมากๆละนะคะในแง่ของ side effect ไม่ได้มี adverse event เกรด3ขึ้นไปเนี่ยต่างกว่า placebo แล้วก็ไม่มี serious adverse event นะคะเพราะฉะนั้นก็ดูเป็นวัคซีนที่น่าสนใจทีนี้เนี่ยเขามีการติดตามดู long term ถึง2ปีแต่ว่าใน cohort เนี้ยมี loss to follow up เยอะเกิน 60% นะคะอันนี้เป็น data ที่เป็น long term follow up ในเด็กแค่350คนแต่ว่าเนื่องจากเป็นกลุ่มที่ได้มีการเจาะเลือดในทุก time point นะคะก็ปรากฏว่าหลังจากติดตาม2ปีเนี้ยเด็กที่ได้รับวัคซีนเนี้ยไม่มีใครเกิด breakthrough infection เลยเพราะฉะนั้นก็ดูว่าอาจจะมี dataระยะยาวท่านี้อันหนึ่งที่น่าสนใจอย่างที่บอกแล้วว่าแต่ละ geographic region เนี่ย sub genotype ที่เกิดโรคมันมีความแตกต่างกันเอวัคซีนเนี่ยมันเป็นสายพันธุ์ C4เรารู้แล้วว่าไม่ข้ามไปคอกซากี้หรือเอนโทรไวรัสตัวอื่นแต่ใน EV71 ด้วยการสายพันธุ์อื่นๆล่ะนะคะสามารถป้องกันได้ไหมเขาก็ได้เอาซีรั่มของคนไข้ที่ฉีดวัคซีน EV71 วัคซีนเนี้ยแล้วมาทำนิวทรไลซิ่งต่อไวรัสในซับจีโนไทป์ต่างๆนะคะปรากฏว่าสามารถที่จะนิวทรไลซ์ไวรัสซับจีโนไทป์อื่นๆได้ด้วยอย่างยกตัวอย่างบ้านเราที่เจอ B5 หรือว่า C4 มันจะเห็นได้ว่ามันครอสไปสามารถนิวทรไลในซับจีโนไทป์ A B3 B4 B5 นะคะ จริงๆ C1 ก็ได้แต่ว่า C1 ดูแล้วเนี่ย neutralizing antibody จะต่ำที่สุดเลยเมื่อเทียบกับตัวอื่นแต่ก็ยังเกิน cut off ที่เรียกว่าเป็น1ต่อ8นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ดูแล้วน่าจะสามารถ cross ไป genotype อื่นได้ด้วยนะคะอันนี้ในปัจจุบันเนี้ยวัคซีนEV71 ในประเทศจีนเนี่ยถือเป็น optional vaccine นะคะอันนี้ก็เป็น data ที่เก็บที่จังหวัดยูนนานของประเทศจีนนะคะซึ่งเขาทำ long term เลยแต่ว่า EV71 vaccine เนี่ยเริ่ม introduce ในประเทศจีนเนี่ยปี2016แต่เป็น optional vaccine เพราะฉะนั้นเด็กได้ฉีดเป็น 1.6 ล้านคนดูว่าเยอะมากนะคะแต่จริงๆแล้ววัคซีน coverage rate เนี่ยอยู่ที่ 5-15% เท่านั้นจะเห็นได้ว่าหลังจากที่ introduce EV71 vaccine ซึ่งอันนี้คือรวมหลากหลายยี่ห้อนะคะแต่ว่าเป็นเชื้อตายเหมือนกันจะเห็นได้ว่าหลังจากฉีดกราฟอันแรกกราฟ A เนี่ย hand foot and mouth disease ไม่ได้ลดลงเลยค่ะหลังจาก implement แล้วมันยังคงขึ้นจำนวนเคสก็ยังเพิ่มขึ้นแต่ severe disease นะคะซึ่งคือกราฟ B และกราฟ C ก็คือ เคสที่เสียชีวิตลดลงอย่างชัดเจนในหลังจากปี2016ที่ได้มีการ introduce vaccine เข้าไปแล้วก็ทำให้ severe case เนี่ยน้อยกว่า 1% อัตราการเสียชีวิตเนี่ย 0.005% นะคะตั้งแต่มีการ implement มานะคะแล้วก็เมื่อดูในแง่ของgenotype ว่าเป็นยังไงบ้างก็จะเห็นได้ว่า my severe fatal สีน้ำเงินจะเป็นสายพันธุ์ EV71 นะคะมันจะเห็นได้ว่าเคสที่เกิดจากสายพันธุ์ EV71 นั้นน่ะลดลงอย่างชัดเจนนะคะในขณะที่สายพันธุ์อื่นเนี่ยจะยังไม่ลดลงเพราะฉะนั้นนี่ก็คือ drawback ที่สำคัญว่าจริงๆแล้วดีมากแล้วนะคะเรามีวัคซีนสำหรับ EV71 แต่เราจะเห็นข้อเสียอยู่ตรงที่ว่ามันยังไม่ cross ไปตัวอื่นเนาะจะมีแพลตฟอร์มอื่นๆที่ดีกว่านี้ได้ไหมนะคะปัจจุบันนี้ที่พูดไปทั้ง4ตัวที่เห็นนั้นเป็น inactivated vaccine ในอนาคตก็อาจจะมีเรื่องที่กำลังอยู่ในการพัฒนาวิจัยก็คือ live attenuated vaccineซึ่งอาจจะ long lasting immunity ได้ดีกว่านะคะหรือว่ามีการทำเป็น viral like particle นะคะเอามารวมกับเอาไวรัสอื่นๆแล้วทำเป็น viral like particle หรือเป็น recombinant หรือว่าเป็น synthetic peptide และด้วยนวัตกรรมของโควิด-19 วัคซีนทำให้ตอนนี้วัคซีนใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นของตัวอะไรเนี่ย mRNA vaccine platform เนี่ยจะเป็นตัวที่ appealing มากแล้วคิดว่าเขาบอกว่าน่าสนใจมากเลยที่ในอนาคตอาจจะผลิต EV-71 วัคซีนที่เป็นแพลตฟอร์มแบบ mRNA นะคะ
สำหรับ challenge ก็อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะว่าวัคซีนที่เรามีอยู่ตอนนี้มันเป็น CC base หรือว่าถ้าของไต้หวันก็คือเป็น BC base มันถึงแม้จะมี data เรื่องของ cross protection ได้บ้างแต่เรายังไม่รู้ว่า long term protection นั้นมันจะดีแค่ไหนและมันไม่ cross ไปยัง Coxsackie A16 ซึ่งถ้าดู data บ้านเรา Cox A16 นี่ก็อีกประมาณ1ใน3เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็มีการทำ experiment bivalent เลยรวมเลย EV71 ด้วยแล้วก็ Coxsackie A16 combine นะคะเพราะฉะนั้นในอนาคตนอกจากเราถ้าเรามีวัคซีนอาจจะช่วยนอกจากจะลด severe hand foot and mouth disease แล้วเราอาจจะช่วยลด burden ของ hand foot and mouth disease ได้ด้วยในอนาคตนะคะก็จบตัวแรกนะคะถัดไปเป็นเรื่องของ pneumococcal vaccine นะคะสำหรับเชื้อ strep pneumo เนี่ยอย่างที่เราทราบกันมันเป็น number one leading cause of death ของ vaccine preventable disease ในเด็กต่ำกว่า5ขวบนะคะทั่วโลกเลยแล้วในแต่ละปีนอกจากนั้นเนี่ยนิวโมเนียยังเป็นสาเหตุที่สำคัญที่ทำให้เด็กเสียชีวิตนะคะในปัจจุบันนี้ strep pneumo ก็จะดูหลากหลายเปเปอร์คิดว่าน่าจะมีรายงานอย่างน้อย100 serotype ละทีนี้แต่ละ serotype เนี่ยมีความรุนแรงความสำคัญไม่เท่ากันนะคะจากเปเปอร์นี้เนี่ยถ้าเขาใช้สายพันธุ์ 19A เป็นเบนช์มาร์กนะคะจะมาดูว่าความสามารถในการทำให้เกิด invasive disease เนี่ยจะมีความแตกต่างกันถ้าใช้ 19A เป็นเบนช์มาร์กจะเห็นได้ว่าตัวที่มีความสัมพันธ์ที่ทำให้เกิด invasive disease ได้เยอะเนี่ยก็จะมีสายพันธุ์1นะคะ 7F ซึ่ง2ตัวนี้มีอยู่ในวัคซีนทุกยี่ห้อที่เรามีใช้อยู่ในปัจจุบันนะคะอีกตัวหนึ่งเช่น 12F อันนี้จะอยู่ใน next generation pneumococcal vaccine ซึ่งจะมีในอนาคตส่วนบางตัวจะมีความสามารถในการทำให้เกิด colonization มากกว่า invasive disease นะคะอันนี้ก็อย่างที่เราทราบกันในปัจจุบันนี้ในประเทศไทยเรามีวัคซีน2ชนิดนะคะก็คือ pneumococcal conjugate vaccine ซึ่งใช้ได้ตั้งแต่อายุ6สัปดาห์ขึ้นไปนะคะถ้าเป็น PCV 10เนี่ยก็จะประกอบด้วย10สายพันธุ์ก็จะเห็นได้ว่ามี1กับ 7F ที่เป็นตัวสำคัญที่ทำให้เกิด invasive disease ด้วยนะคะแต่ว่าตัวนี้ใช้ได้แค่อายุ5ขวบนะคะสำหรับ PCV 13นั้นก็ใช้ได้ตั้งแต่6ขวบขึ้นไปนะคะสายพันธุ์ที่เพิ่มขึ้นก็คือสายพันธุ์3 6A แล้วก็19A ซึ่งอย่างที่เราทราบกันว่า 19A เนี่ยก็เป็นปัญหาทั่วโลกนะคะซึ่งสายพันธุ์10สายพันธุ์ก็จะมี cross protection มา 19A บ้างนะคะวัคซีนชนิดที่2ก็คือ polysaccharide vaccine ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีตั้ง23สายพันธุ์เนี่ยแต่ว่าเนื่องด้วยความเป็น polysaccharide antigen ก็เลยไม่สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีในเด็กต่ำกว่า2ขวบนะต้องใช้ใน2ขวบขึ้นไปนะคะในปัจจุบันนี้นะคะในอนาคตอันใกล้นี้นะคะก็คือเราจะมี PCV 10อีก1ตัวซึ่งอันนี้เป็นของ Serum Indian Stew นะคะซึ่งมีส่วนประกอบที่น่าสนใจเป็น10สายพันธุ์เหมือนกันแต่จะต่างกับของ GSK นะคะตรงที่เขามีการใส่สายพันธุ์ 6A แล้วก็ 19A เข้าไปด้วยนะคะแต่ว่าไม่มีสายพันธุ์3 4แล้วก็ 18C อายุที่ขึ้นทะเบียนจะต่างกันก็คือตัวนี้จะได้ขึ้นทะเบียนที่6สัปดาห์จนถึง2ขวบนะคะตัวนี้ได้รับการapprove จาก prequalify จาก WHO เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เป็นตัวที่ promising นะคะเพราะว่าน่าจะผลิตได้ในราคาที่ดีทีเดียวนะคะแต่ก็ยังมีข้อจำกัดค่ะว่าตัวนี้ยังไม่มีข้อมูลในเด็ก high risk อันนี้ก็เป็นตารางแนะนำของสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยจะเห็นได้ว่า pneumococcal conjugate วัคซีนนี้เป็นวัคซีนทางเลือกแต่ถ้าเมื่อวานก็จะเห็นได้ว่าตัวนี้คงจะเป็นตัวที่เราอยากจะผลักดันเข้าไปใน National Immunization Program ทีนี้จะเห็นได้ว่าเราแนะนำให้ฉีดprimary series จะเป็นที่2เดือน4เดือนแล้วก็6เดือนและ booster ที่12ถึง15เดือนนะคะอันนี้เราเรียกว่าสูตร3บวก1นะคะแต่จะเห็นได้ว่าที่6เดือนนั้นอยู่ในวงเล็บก็คือแปลว่า primary series 2เข็มก็ได้เราเรียกว่า2บวก1นะคะอันนี้ก็สามารถที่จะฉีดได้แล้วเราเน้นไว้ในตารางของสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยนะคะว่า10กับ13เราใช้ใน high risk group ได้แต่ว่า pneumococcal นั้นฉีดได้แค่2ขวบและยังไม่มีข้อมูลใน high risk นะคะซึ่ง high risk ของ pneumococcal disease ก็ทั้งเด็กและผู้ใหญ่อะก็ได้แก่คนที่มี chronic lung chronic heart นะคะ DM CSF leakage เด็กที่ฝังรากประสาทหูเทียมนะคะโคเคียอิมพลานต์คนไข้ที่เป็นเอสปรีเนียและคนไข้อิมมูโนคอมโพรไมซ์โฮสต์ซึ่งถ้าเป็นกลุ่มนี้เราก็จะแนะนำให้ฉีดทั้งคอนจูเกตแล้วพออายุครบ2ปีก็ให้ฉีดโพลีแซคคาไรด์ตามด้วยนะคะทีนี้ในปัจจุบันนี้เรามี next generation pneumococcal conjugate vaccine แล้วอย่างที่บอกมีตั้ง100สายพันธุ์แน่แต่เรา
ทำได้ถึงไหนแล้วเราต้องไล่ตามโพลิสัคคารายแอนติเจนไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้มี15ซึ่งเติม 22F กับ 33F เดี๋ยวจะมีข้อมูลให้ดู2สายพันธุ์นี้เนี่ยเจอไม่เยอะในบ้านเรานะคะแล้วก็ PCV 20นะคะซึ่งเห็นไหมคะมี 12F อยู่ด้วยซึ่งเป็นอีกตัวหนึ่งเนี่ยที่มี invasiveness ค่อนข้างเยอะเลยซึ่ง2ตัวนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนในadult เรียบร้อยแล้วในอเมริกานะคะโดยฉีดอายุ18ปีขึ้นไปตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะซึ่งคำแนะนำในปัจจุบันในอเมริกาเนี่ยเขาก็ได้อัปเดตการให้วัคซีนนิวโมคอคคอลวัคซีนในผู้ใหญ่ดังนี้ละถ้าอายุถ้าเป็น high risk group ก็คือในผู้ใหญ่ก็คือฉีดได้ตั้งแต่18ปีขึ้นไปโดยที่ถ้ายังไม่เคยได้อะไรเลยเขาก็ไม่ใช้13แล้วค่ะก็คือฉีด15หรือฉีด20ถ้าฉีด15หลังจากนั้นอย่างสั้นสุดก็คืออีก2เดือนนะคะถ้าเป็นไฮริสก์มากๆก็คือเว้นแค่2เดือนตามด้วยโพลีแซคคาไร23สายพันธุ์หรือว่าถ้าไม่ได้ไฮริสก์มากอาจจะสเปซ1ปีแต่ถ้าเกิดใช้ PCV 20ไม่จำเป็นต้องฉีด PPSV 23แล้วเพราะว่า serotype coverage นั้นมันใกล้เคียงกันซึ่งเดี๋ยวจะมี data ของเราให้ดูว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆนะคะสำหรับคนที่เคยได้ PPSV 23มาแล้วแล้วยังไม่เคยได้ฉีดชนิด conjugate ก็คือเลือกฉีดได้ว่าจะฉีด15หรือจะฉีด20ก็ได้นะคะสำหรับคนที่ฉีด13ไปแล้วเขาก็แนะนำว่าแล้วยังไม่ได้ตามด้วยโพลีแซคคารายก็คือให้ตามด้วยโพลีแซคคารายเว้นกัน8สัปดาห์หรือว่าถึง1ปีหรือจะใช้ PCV 20นั้นแทน PPSV 23ก็ได้เลยเช่นกันนะคะอันนี้ก็เป็นอัปเดต recommendation ในอเมริกาแล้วก็มีตัวใหม่อีกนะคะเป็น next generation เลยคือ24 valent นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเห็น data ถึงเฟส1เฟส2ในแง่ของการทำ immunogenicity เท่านั้นซึ่งก็น่าสนใจค่ะสายพันธุ์ที่บรรจุนั้นเหมือนใน23สายพันธุ์เลยแต่เพิ่ม 6A เข้าไปเพราะจริงๆ 6A เป็นสายพันธุ์ที่มีความสำคัญทีนี้ลองดูว่าการศึกษานี้เขาเปรียบเทียบว่าระหว่างฉีด PCV 13ฉีด PCV 24นะคะแล้วตัวสุดท้ายที่เป็นสีเขียวเข้มสุดนั้นคือฉีด pneumo 23ซึ่งเป็นโพลีแซคคารายวัคซีนแล้วมันจะกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ไม่ค่อยดีก็จะเห็นได้เลยค่ะว่าการกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์ต่างๆนั้นเนี่ย24สายพันธุ์จะใกล้กับ13คือชนิดคอนจูเกตมันจะกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีกว่าในขณะที่ถ้าเป็นตัวโพลีแซคคารายนั้นก็จะด้อยกว่านะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นคือจากโพลีแซคคารายซึ่งเป็นตัวตั้งต้นเนี่ยตอนนี้คอนจูเกตก็เป็นตัวที่ดูดีขึ้นนะคะทีนี้ลองกลับมาดูข้อมูลในประเทศไทยว่าวัคซีนที่เรามีอยู่หรือ new generation นั้นเนี่ยมันจะสามารถครอบคลุมได้แค่ไหนนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะก็จะเห็นได้ว่าสายพันธุ์ที่เจอในบ้านเราเนื่องจากบ้านเราเนี่ยทั่วประเทศเด็กไทยได้ฉีดวัคซีนอยู่สักประมาณ new วัคซีนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 10% เพราะฉะนั้นสายพันธุ์ที่เราเจอปัญหาของวัคซีนนิวโมก็คือการมี serotype replacement นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรายังใช้น้อยเนี่ยจะเห็นได้ว่าสายพันธุ์ส่วนใหญ่ที่เจอในบ้านเราเนี่ยยังอยู่ในวัคซีนที่เรามีอยู่แต่ที่สำคัญนะคะจะให้เห็นว่า serotype 3เนี่ยในผู้ใหญ่จะเจอเยอะแต่ในเด็กๆไม่ค่อยเจออันนี้เป็น all ages นะคะทุกอายุก็เลยจะเห็นว่า serotype 3เด่นแต่ถ้าไปดูในคนไข้เด็กเนี่ยเราจะไม่ค่อยเจอ serotype 3เท่าไหร่เพราะฉะนั้น PCV 13เนี่ยจะได้ไปแล้ว 84% นะคะแต่ว่าถ้าลองไปดูสีน้ำตาลซึ่งเป็นนอนวัคซีนไทยก็คือนอน10นอน13เนี่ยตัวเนี้ยพอเอา next generation เข้ามาจับเนี่ยดูไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่นะคะสังเกตไม่มี 22F 33F ไม่มี 12F อย่างเงี้ยนะคะแต่ non typeable นั้นเนี่ยไม่รู้ตัวเองก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็เลยไม่สามารถ apply new วัคซีนเข้าไปได้อันนี้ก็เป็น data ที่เราได้เก็บรวบรวม pneumococcal network นะคะเป็นความร่วมมือของหลายๆโรงเรียนแพทย์แต่ข้อมูลนี้เนี่ยจะเป็นในกรุงเทพและปริมณฑลเป็นหลักที่เราเก็บข้อมูลสายพันธุ์ที่ทำให้เกิด invasive deaseรวมทุกอายุนะคะทั้งในเด็กและในผู้ใหญ่เนี่ยซึ่งในกรุงเทพจะเห็นได้ว่าในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยในกรุงเทพเราฉีดนิวโมวัคซีนเนี่ยเยอะกว่าในทั่วประเทศนั้นเราเลยเจอนอนวัคซีนไทป์เยอะถึง 35% จะข้อมูลนี้จะแสดงให้เห็นว่าถ้าเรามี PCV 15เข้ามาเนี่ยดูแล้วไม่ค่อยต่างกับ PCV 13เท่าไหร่ค่ะใกล้เคียงกันคือได้อยู่ที่ประมาณ 62-64% เพราะว่า 22F กับ 33F ที่ใส่เข้าไปนั้นเนี่ยไม่ค่อยเจอในบ้านเราทีนี้ตัวเองก็เลยสนใจที่จะเอานอนวัคซีนไทป์ 35% นั้นน่ะไปดูเพิ่มเติมซิว่ามันเป็นซีโรไทป์อะไรบ้างนะคะก็จะเป็นซีโรไทป์ดังกล่าวนี้ต้องขอโทษนะคะที่ฟรอนต์มันเพี้ยนไปแต่สรุปให้เห็นเลยว่าถ้าเราฉีด PPSV 23เราจะ cover ได้ 73% จะเห็นได้ว่ามี additional coverage จาก PCV 13และ PCV 15ไปอีกประมาณ 10% นะคะ
ลองจับว่าถ้าใช้ PCV 20ล่ะเห็นไหมคะเหมือนข้อมูลในอเมริกาเลยใกล้เคียงกับ PPSV 23ไม่ต่างกับอเมริกาเท่าไหร่แล้วถ้าเป็น PCV 24ก็จะได้เพิ่มขึ้นอีกเป็นประมาณ 75% เพราะฉะนั้นเราก็เห็นประโยชน์เลยว่าในอนาคตถ้าเรามี next generation pneumococcal conjugate vaccine มาเนี่ยก็น่าจะครอบคลุมสายพันธุ์ที่ก่อโรคในบ้านเราได้มากขึ้นนะคะทีนี้สายพันธุ์ใหม่ๆขึ้นทะเบียนใน adult แล้วมีข้อมูลในเด็กไหมตอนนี้ก็มีข้อมูลในเด็กแต่เป็น immunogenicity data นะคะของ PCV 15ซึ่งฉีดเป็น primary series เขาใช้3บวก1นะคะสรุปว่า non inferior เมื่อเทียบกับ PCV 13แต่ยกเว้นนะคะสายพันธุ์ 6A 6B แล้วก็ 19A เนี่ยอาจจะดู antibody titer เนี่ยด้อยกว่านิดนึงแต่เขาชนะต่อ serotype 3นะคะของ MSD ที่เป็น PCV 15เนี่ยขบวนการ conjugate เขาต่างกันทำให้ serotype 3เนี่ยดีแล้วในขณะนี้ในหลายๆโรงเรียนแพทย์นะอาจารย์ธัญวีก็ด้วยเราก็กำลังทำเฟส3ของ PCV 15ในเด็กไทยอยู่นะคะในการดู efficacy ต่อ ALM ซึ่งเข้าใจว่าก็เดี๋ยวคงจะมี data เรากำลังเก็บ long term อยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ถึงเฟส3ละสำหรับ PCV 15นะคะถัดไปก็คือ PCV 20อันนี้ทำใน US Children นะคะก็ออกมาเหมือนกันเลย3บวก1 schedule นั้นพบว่าสายพันธุ์ที่เหมือนกับ PCV 13นั้นภูมิคุ้มกันขึ้นได้ไม่ต่างกันส่วนตัวที่ได้เพิ่มเติมมาก็กระตุ้นภูมิได้ดีนะคะแล้วในแง่ safety ก็ออกมาไม่แตกต่างกันค่ะกับ PCV 13นะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าโหตัวใหม่ๆนี้ดีจังแต่จริงๆแล้วราคาจะแพงดังนั้นเนี่ยองค์การอนามัยโลกnumber 1 cause of death ของเด็กนะคะองค์การอนามัยโลกก็เลยแนะนำว่าpneumococcal conjugate vaccine ใน infant เนี่ยสามารถใช้เป็นจริงๆเขาก็แอบ reduce dose ลงไปแล้วเพราะว่าปกติเราใช้3บวก1นะคะองค์การอนามัยโลกบอกว่าใช้3 dose schedule โอเคโดยที่จะเป็น2 primary series และบวก1 booster หรือใช้3บวก0อันนี้ต้องขึ้นอยู่กับ local data ถ้าเจอในเด็กเล็กๆใน infant เยอะอาจจะเลือกใช้3บวก0แต่ถ้าเจอกลุ่มเด็กโตก็ต้องใช้เป็น2บวก1นะคะเพื่อประโยชน์ก็คือลดจำนวน dose ลงเข้าถึงได้แต่แค่นี้ยังแพงอยู่ค่ะตอนนี้ก็คือเหลือใช้เป็นสเกดูล1บวก1ได้ไหมนะคะซึ่งมีประเทศที่ทำแล้วอังกฤษค่ะเขาพบว่าประเทศที่สามารถ implement pneumococcal vaccination program ได้ดีจนกระทั่งมี herd protection แล้วก็ serotype ในวัคซีนมันลดลงไปมากนะเนี่ยลดเหลือ1บวก1แล้วเนี่ยสามารถที่จะ maintain efficacy ได้ดังนั้นตั้งแต่ December 2019นะคะอังกฤษตอนนี้ได้ implement 1บวก1ของ PCV 13เรียบร้อยแล้วแต่นี่คือในประเทศที่มีสตังค์เยอะเขายังคิดจะ reduce เลยนะคะอันนี้เป็นการศึกษาที่ลองดูว่าแล้วทำในประเทศกำลังพัฒนาล่ะนะคะเอา1บวก1 schedule ของ PCV 10และ PCV 13มาเทียบกับ1กับเทียบกับ2บวก1ของทั้ง10และ13นะคะแล้วก็ดูว่า immunogenicity เป็นยังไงปรากฏว่าเห็นไหมคะหลังบูสเตอร์นะคะ2อันแรกก็คือสีส้มกับสีเขียวอันนี้เป็น1บวก1 schedule จะเห็นได้ว่าหลังบูสเตอร์จริงๆขึ้นได้ไม่ต่างกับการใช้2บวก1เลยแถมบางไทป์เนี่ยขึ้นสูงกว่าด้วยซ้ำนะคะดังนั้นข้อมูลนี้เขาก็เลยบอกว่าเนี่ยสนับสนุนนะว่าในอนาคตเนี่ยก็จะสามารถใช้1บวก1ใน low income country ได้แต่ต้องระวังนะคะต้องดูหลายอย่างไม่ได้หมายความว่าจะ implement ได้ง่ายๆต้องดู data แต่และที่สำคัญต้องมี surveillance system ที่จะสามารถ detect ได้ว่าถ้าใช้1บวก1แล้วเด็กมี breakthrough infection ไหมและ reduce schedule เหลือ1บวก1นั้นจะไม่เหมาะกับเด็กกลุ่มเสี่ยงนะคะจะไม่เหมาะกับถ้าเรามี coverage ของวัคซีนยังไม่ดีพอหรือไม่มี adequate surveillance system อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะเหลือ36 เซคันด์ในอนาคตนะคะเราจะมีฟอร์มอื่นๆของนิวโมวัคซีนเนาะโปรตีนวัคซีนเนี่ยคือเราไม่อยากไล่ตามซีโรไทป์เนี่ยก็อยากจะทำโปรตีนวัคซีนแต่ความยากของโปรตีนวัคซีนก็คือเราจะซีเล็กโปรตีนแอนติเจนตัวไหนที่มันจะต้องมีคอมมอนในนิวโมทุกซีโรไทป์แล้วก็สามารถกระตุ้นภูมิได้ดีแต่ที่สำคัญก็คือต้องจัดการนาโซฟาริงเจียลแคริเอชให้ได้ด้วยอันนี้คือความชาเลนจิ้งนะคะที่ยังทำไม่สำเร็จแล้วตอนนี้อย่างที่บอกวัคซีนทุกตัวก็ลองมุ่งหวังเอ๊ะ mRNA ได้ไหมนะคะมันในอนาคตเราก็คงจะมีแพลตฟอร์มใหม่ๆของ Pneumo วัคซีนงั้นขอแตะเดงกีนิดนึงได้ไหมคะอาจารย์เนาะเวลาหมดเดงกีวัคซีนนะคะเดงกีเนี่ยก็เป็นปัญหาที่สำคัญแต่ว่าแล้ววัคซีนที่มีอยู่เนี่ยเราก็หวังว่ามันจะป้องกันได้แต่ปัญหาที่สำคัญก็คือantibody dependent enhancement ที่ทำให้เรายังทำวัคซีนที่ในดวงใจได้ยังไม่สำเร็จนะคะวัคซีนที่อยู่ใน
practice ที่เราใช้และวัคซีนที่กำลังจะมาในอนาคตเนี่ยยังเป็นแพลตฟอร์มของ live attenuated vaccine นะคะซึ่งเดงวัคซีนนี้เป็นตัวของ Sanofi ที่เราใช้กันแล้วก็ในอนาคตเราก็จะมีTakeda ใช้นะคะอันนี้อย่างที่เราทราบกันเนาะเป็น chimeric yellow fever กับเดงกีทั้ง4 serotype ซึ่งประสิทธิภาพเนี่ยถึงแม้จะไม่ได้เพอร์เฟกต์แต่ว่าลดความรุนแรงได้แต่ปัญหาคือพอตามลองเทอมออกไปแล้วเนี่ยพบว่ามีเรื่องของกลุ่มที่ซีโรเนกาทีฟเนี่ยมันเทรนด์ทูเวิร์ดว่าจะมี more severe disease นะคะ more hospitalization เพราะฉะนั้นก็เลยออกมาเป็นคำแนะนำว่าเออถ้าคนไม่เคยมีหลักฐานของการติดเชื้อนะไม่แนะนำให้ฉีดนะคะเราจะฉีดและได้ประโยชน์อย่างชัดเจนเนี่ยในกลุ่มที่เคยมีประวัติเป็นมาก่อนหรือตรวจเลือดแล้ว zero positive นะคะในปีนี้นะคะตารางวัคซีนของสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยเราได้ปรับตามที่ได้อายุที่ขึ้นทะเบียนเดิมเนี่ยเดงกีวัคซีนของซาโนฟีเนี่ยเราฉีดอายุ9ปีขึ้นไปแต่เขามีตาม Data ถึง6ปีและมีข้อมูลที่สนับสนุนว่าใช้ได้ตั้งแต่6ปีนะคะแล้วก็มีประสิทธิภาพจริงๆแล้วเมื่อตาม6ปีเนี่ย efficacy ในการป้องกันการเกิดโรคและการ hospitalize และ severe dengue เนี่ยลดลง over time แต่ถ้าดู 6-16 ปีโดยรวมเนี่ยก็พบว่ายังมี efficacy อยู่นะคะแล้วตอนนี้ก็เลยได้มีการขยายอายุละทีนี้ตัวในอนาคตที่ promising ซึ่งจริงๆเขาได้ submit ทะเบียนไปที่อย.ละนะคะแต่คิดว่าเราอาจจะยังไม่ได้ใช้ในเร็วๆนี้ก็เป็นของTakeda นะคะซึ่งเป็นเดงกีวัคซีนซึ่งแบ็คโบนเป็นไทป์2ส่วนของสายพันธุ์อื่นนั้นพรีเมมเบนกับเอนเวลอปของ1 3และ4ก็เปลี่ยนไปตามแต่ละซีโรไทป์นะคะซึ่งอันนี้ก็ทำสตัดดี้4ขวบถึง16ปีในเดงกีเอนเดมิกแอเรียรวมทั้งในประเทศไทยด้วยนะคะโดยที่ primary endpoint เนี่ยเขาจะดู efficacy ที่1ปีนะคะแล้วก็มี secondary endpoint คือจะดูที่18เดือนว่ากันแต่ละซีโรไทป์ได้ไหมแล้ว baseline zero status เนี่ยมีผลไหมและตามลองเทอมถึง3ปีซึ่งตอนนี้มี data ถึง3ปีออกมาละprimary endpoint ก็คือกันได้นะคะ 80% ของ virological confirmed dengue นะคะ secondary endpoint ตามที่18ปีขอข้ามไปดู zero status เลยจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะ zero neg หรือ zero positive ที่18เดือนเนี่ยตัวของTakeda เนี่ยก็พบว่ายังมีประสิทธิภาพในการป้องกันได้ทั้งคู่นะคะดูเหมือน zero บวกจะได้ประสิทธิภาพดีกว่าแต่ก็พบว่ามีประสิทธิภาพโอเคทั้งคู่แต่เมื่อดูแต่ละ zero type เมื่อกี้ข้ามของซาโนฟีไปคือแต่ละตัวจะมีจุดเด่นของแต่ละไทป์ไม่เหมือนกันของซาโนฟีเนี่ย immunogen efficacy ต่อซีโรไทป์เดงกี4เนี่ยจะดีแต่ปรากฏว่าของ Takeda เดงกี1และถึง3เนี่ยผ่าน endpoint นะคะมี efficacy แต่เดง4เนี่ยออกมาพบว่าไม่มี efficacy แต่เนื่องจากจำนวน n น้อยไม่เพียงพอนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ไม่ได้ perfect ทั้ง4 serotype เราก็กลัวเรื่องของ ADE นะคะแล้วอันนี้เป็น data ที่ตามลองเทอมถึง3ปีนะคะกล่าวโดยสรุปเลยว่า3ปีแล้วยังดูมีประสิทธิภาพยังไม่เห็น evidence ของ ADE มาให้เห็นนะคะเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยถ้าเรามีวัคซีนของ Takeda เข้ามาก็จะใช้ได้ตั้งแต่4ปีขึ้นไปอันนี้ณข้อมูลปัจจุบันนะคะไม่จำเป็นต้องดู zero status เพราะว่ายังไม่มี data ว่าถ้า zeroลบแล้วมันจะมีปัญหาค่ะงั้นก็ขณะนี้เขาก็ขอขึ้นทะเบียนอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็น EU หรือหลายประเทศในอนาคตนะคะตัวที่อย่างบูทันท่านอันนี้ก็เป็น life attenuated เหมือนกันต้องบอกว่าในอนาคต challenging อะค่ะในอนาคตเราคงอยากได้วัคซีนที่ไม่ทำให้เกิด ADE สามารถที่จะกระตุ้นภูมิได้ดีทั้ง4 type นะคะแล้วก็จะสามารถปกป้องได้นะคะอันนี้ก็เป็นแพลตฟอร์มอื่นๆในอนาคตจริงๆก็มีพัฒนาอยู่ในเฟส1นะคะเพราะฉะนั้นก็คงขอจบไว้เท่านี้นะคะอาจารย์ก็โดยสรุปนะคะว่าในอนาคตเราคงจะมีวัคซีนใหม่ๆสำหรับเด็กๆอีกหลายตัวนะคะแล้วการเซอร์เวลานซ์โรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเด็กทุกคนนะคะมีสิทธิ์ที่จะรับการปกป้องจากโรคที่ได้ป้องกันได้ด้วยวัคซีนแล้วก็วัคซีนก็จะเป็นมาตรการที่สำคัญค่ะขอบคุณค่ะค่ะต้องขอโทษเกินเวลามานิดนึงค่ะอาจารย์จะรวมคำถามไว้สุดท้ายหรือว่าค่ะขอบคุณครับก็ผมว่าเราถัดไปเลยนะฮะเดี๋ยวคำถามจะเอาไว้สุดท้ายเลยนะครับอาจารย์ท่านจะมีเลยครับสวัสดีนะคะขอเรียนอาจารย์ธีรพงศ์อาจารย์วนัตปรีมาแล้วก็ผู้ที่ฟังอยู่นะคะก็หัวข้อในวันนี้ก็จะพูดถึงเกี่ยวกับรีวัคซีนนะคะก็จะต่อเนื่องจากอาจารย์วนัตปรีมาก็คือว่าจะไปที่เด็กที่อายุ
โตขึ้นมานิดนึงนะคะค่ะก็วันนี้ก็จะพูดถึง3วัคซีนนะคะอันแรกเลยก็คือ RSV นะคะที่อยากจะกล่าวถึง RSV เนื่องจากว่า RSV เนี่ยมีความคล้ายคลึงกับโควิดนะคะตอนที่โควิดมาแพร่ระบาดเราบอกว่าเป็น respiratory virus ที่มีผลกระทบต่อผู้สูงอายุนะคะ RSV ก็เช่นกันก็เป็นเป็นไวรัสที่มีผลกระทบโดยตรงกับเด็กที่เป็นเด็กอายุน้อยโดยเฉพาะอินแฟนต์นะคะซึ่งเราก็หาทางอย่างมากเลยในการที่จะดูแลป้องกันอินแฟนต์นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการให้วัคซีนในคุณแม่เพื่อที่จะ crossplacenta มาที่ลูกหรือว่าให้เป็น passive antibody เลยคือให้เป็น long acting monoclonal antibodies กับเด็กนะคะวัคซีนตัวที่2ก็จะเป็นเรื่องของ HPV นะคะก็จะขยับขึ้นมาเป็นวัยรุ่นนะคะเป็นเรียกว่าเป็น cancer prevention vaccine นะคะเนื่องจากว่าเวลาที่เราพูดถึงวัคซีนเรามักจะคิดถึงโรคติดเชื้อแต่ว่าตัว HPV เนี่ยเป็นวัคซีนที่ป้องกันมะเร็งนะคะอันนี้ความยากก็คือการสื่อสารให้ภาคประชาชนเข้าใจว่ามะเร็งอะไรที่มีการป้องกันได้ด้วยวัคซีนจริงๆเราก็มีมะเร็งตับใช่ไหมคะที่เราฉีดวัคซีนตับอักเสบ B แล้วก็ HPV ที่ป้องกันมะเร็งปากมดลูกนะคะส่วนสุดท้ายก็เป็นเมนิงโกคอคคอลวัคซีนนะคะอันนี้ก็น่าสนใจมากเพราะว่าเมนิงโกคอคควัคซีนเนี่ยเป็นตัวอย่างของวัคซีนที่มี2แพลตฟอร์มนะคะที่เป็นเมนิงโก ACWY เนี่ยเป็นโพลีแซคคาไรด์คอนจูเกตแล้วก็มีเมน B ซึ่งเป็นโปรตีนเบสวัคซีนนะคะสิ่งที่น่าสนใจเพิ่มเติมอีกก็คือว่าเนื่องจากว่าเป็น adolescent วัคซีนนอกจากจะป้องกันในเรื่องของ invasive meningococcal disease ที่ทำให้เกิด sepsis meningitis ที่เรารู้จักกันไข้การหลังแอ่นเป็นโรคที่น่าตกใจมีอาการไข้มีผื่นปุ๊บเสียชีวิตนะคะตอนนี้ก็มีข้อมูลเพิ่มเติมว่ามี cross protection แล้วก็มีการทำการศึกษาที่จะป้องกันโกนอเรียก็จะกลายเป็นวัคซีน adolescent ที่สมบูรณ์ขึ้นนะคะเป็นโรคที่ป้องกันทั้งเรื่องของ clinical syndrome เรื่องของ sepsis แล้วก็เรื่องของ STD ไปด้วยนะคะอันแรกเลยคือ RSV นะคะถ้าเราลองนึกย้อนตอนนี้ในหัวเรามีแต่โควิดนะคะแล้วลองคิดเทียบไปด้วยกันนะคะตอนทำสไลด์ก็ยังงงๆไอ้ตอนนั้นกำลังทำสไปค์โปรตีนหรือว่าเป็นฟิวชั่นโปรตีนนะคะหลักการก็จะคล้ายๆกันถ้าเราดูตรงผิวมันนะคะก็จะมีโปรตีนที่สำคัญถ้าคิดเทียบกับโควิดก็คือสไปค์โปรตีนอันนี้จะเป็นฟิวชั่นโปรตีนหรือว่า F โปรตีนกับ G โปรตีนที่เป็น attachment นะคะตัว F โปรตีนเป็นตัวสำคัญที่เป็นตัวที่เป็นตัวที่มีเรียกว่า immunodominant epitope นะคะทำให้สามารถกระตุ้นภูมิได้รวมทั้งเป็นส่วนสำคัญในการที่จะไปจับแล้วก็ทำให้เกิด pathogenesis นะคะฟิวชั่นก็คิดแล้วก็เทียบกับสไปค์โปรตีนน้ำโปรตีนของโควิดที่เราฟังกันอยู่มา 2-3 ปีแล้วนะคะอันที่สำคัญเลยเนี่ยก็คือ structural biology มันช่วยทำให้วัคซีนตัวเนี้ยจริงๆแล้วพอพวกเราพอทราบไหมคะ RSV เนี่ยเริ่มมันตั้งแต่ปีเท่าไหร่เริ่ม1960ค่ะเกือบ60กว่าปีหาทางทำวัคซีนยังไม่ได้นะคะโควิดมาถึงแซงทางโค้งปีเดียวสำเร็จหวังว่าความรู้ที่เราได้จากโควิดจะมาช่วยทำให้ RSV วัคซีน development มันเร็วขึ้นนะคะอันที่สำคัญเลยก็คือว่าถ้าเราดูสีที่อยู่ตรงตัวฟิวชั่นโปรตีนนะคะมันมีลักษณะของโปรตีนอีพิโทปที่แตกต่างกันในสเตจที่เป็น pre-fusion กับ post-fusion นะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะออกแบบป้องกันตอนนี้ก็เน้นไปที่ตัว pre-fusion โปรตีนนะคะทีนี้ RSV burden of disease ก็มีทั้ง2 ส่วนนะคะเดิมเราบอกว่า RSV เป็นโรคของเด็กเล็กโดยเฉพาะเด็กต่ำกว่า6เดือนเนี่ยเสียชีวิตอย่างมากคิดว่าเด็กจนถึงอายุ2ขวบเนี่ยทุกคนต้องเคยติดเชื้อมาแล้วเนาะคล้ายๆกับโรต้าไวรัสวัคซีนที่เราหยอดป้องกันท้องเสียที่คิดว่าเด็กเกือบทุกคนจะต้องเคยติดเชื้อ RSV ก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอันเนี้ย burden of disease เนี่ยคิดว่าถ้ามีวัคซีนเราก็อยากจะใช้ในเด็กทุกคนนะคะกับอีกในทางเดียวกันเนี่ยในเรื่องของ elderly เนื่องจากตอนนี้เป็น aging population อายุเฉลี่ยอายุอยู่ที่80นะคะพออายุเกิน60 65เนี่ยเรียกว่าภูมิคุ้มกันก็เกษียณไปด้วยนะคะก็มี waning ของ antibody ต่างๆทำให้ผู้สูงอายุเองเนี่ยก็มี burden of disease ที่ทำให้เกิด RSV related death ไม่ว่าจะเป็น pneumonia หรือ bronchiolitis เพราะฉะนั้นตอนนี้วัคซีนของ RSV ก็พัฒนาทั้ง2ฝั่งทั้งของเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุนะคะสำหรับของแม่และเด็กนะคะต้นแบบของ maternal immunization ก็ต้องเรียกว่าเป็นวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยเราฉีดในหญิงตั้งครรภ์เพื่อที่จะป้องกันหญิงตั้งครรภ์ที่จะป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วก็รวมทั้งมีแอนติบอดีเผื่อไปที่ลูกในช่วง 3-6 เดือนแรกนะคะตัวที่2ก็จะเป็น Tdap ที่เป็นวัคซีนกระตุ้นตัวไอกรนในแม่นะคะอันนี้เราก็พยายามเรียนแบบว่าถ้าเราให้แอนติบอดีให้วัคซีนในแม่จริงๆตอนนี้อาจจะต้องบอกว่าโควิดก็อาจจะเป็นตัวอย่างที่เราให้วัคซีนในแม่แล้วก็อาจจะมีเผื่อไปถึงลูกนะคะเทียบกับการให้ในเด็กสิ่งที่ต่างกันก็คือ maternal immunization เนี่ยเรียกว่าเป็น passive antibody คือเด็กได้แอนติบอดีสำเร็จรูปไปแต่ถ้าเป็น pediatric คือเด็กต้องไปสร้างภูมิคุ้มกันเองนะคะแพลตฟอร์มต่างๆก็มีหลายอย่างมากซึ่งถ้าเรา
พูดเมื่อ2ปีที่แล้วทุกคนก็จะมึนงงกับวัคซีนนะคะแต่ตอนนี้ทุกคนคล่องมากเกี่ยวกับวัคซีนว่ามีทั้ง mRNA มีทั้งไวรัลเวกเตอร์มีทั้งโปรตีนเบสนาโนพาร์ติเคิลนะทุกคนพยักหน้ารู้จักหมดแล้วนะคะอีกอันนึงก็คือของ elderly นะคะ elderly ก็จะมีการพัฒนาเหมือนกันนะคะถ้าเราดูชื่อก็จะคุ้นๆนะคะมี mRNA มี adeno 26ที่เป็นตัวของ Janssen ก็เหมือนที่เราใช้เป็นของโควิดนะคะหรือว่าตัวที่เป็นลักษณะของ GSK ก็จะมีเป็นแอนติบอดีที่เป็นซับยูนิตวัคซีนบวกกับแอดจูแวนนะคะพวกนี้เขาก็หวังว่าถ้าไปให้ในผู้สูงอายุก็ทำให้ผู้สูงอายุปลอดภัยขึ้นรวมทั้งในหลายๆวัคซีนเช่น mRNA เนี่ยก็อยากจะจับรวมกันเลยนะคะมีทั้งอินฟลูเอนซ่า RSV แล้วก็โควิดอยู่ในเข็มเดียวกันเนาะถ้าเรานึกถึงว่าเราเป็นผู้สูงอายุเราก็อยากได้วัคซีนรวมหลายๆโรคเพื่อป้องกันโรคทางเดินหายใจทั้งหมดนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นแนวโน้มว่าถ้าต่อไปแต่ละวัคซีนเนี่ยมันมี mRNA แพลตฟอร์มของตัวเองแล้วก็อาจจะมารวมกันนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลของหญิงตั้งครรภ์นะคะหญิงตั้งครรภ์เนี่ยก็มีข้อมูลของวัคซีนโนแวคซึ่งเขามีการให้วัคซีนในหญิงตั้งครรภ์นะคะแล้วก็ดูว่าสามารถจะมีแอนติบอดีไปป้องกันการติดเชื้อ RSV ที่ทำให้เกิดปอดบวมหรือว่าหลอดลมฝอยอักเสบในเด็กช่วง3เดือนแรกได้หรือเปล่านะคะอันนี้ก็ตีพิมพ์เมื่อปี2020นะคะก็พบว่ามี efficacy แค่ 39.4% เนาะถ้าเราดูเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คิดว่าน้อยก็ยังไม่ผ่านเกณฑ์แต่ว่าก็ยังอยากจะให้พัฒนาต่อเพราะถ้าเราดูเป็น burden of disease ว่ามีเด็กที่เสียชีวิตจาก RSV ก็ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในช่วง6เดือนแรกนะคะอันนี้ก็คงยังไม่สามารถจะขึ้นทะเบียนได้ตอนนี้อีกอันนึงก็จะมีของ GSK ซึ่งก็ทำการศึกษาอยู่ทำการศึกษาในเฟส3ไป 5,000 กว่ารายก็มีข้อมูลเบื้องต้นว่ากลุ่มที่ได้วัคซีนเนี่ยมี preterm birth มากกว่ากลุ่มที่ได้ placebo ตอนนี้ก็หยุด study ไปนะคะก็คิดว่าความหวังของ maternal immunization ของ RSV ตอนนี้ก็อาจจะยังชะลออยู่ยังไม่มีอันไหนที่ใกล้เข้าเส้นชัยนะคะก็มาดูที่ long acting RSV antibody นะคะก็เหมือนกันโควิดก็ทำให้เรารู้จัก monoclonal antibody ที่ใช้ป้องกันโรคใช่ไหมคะเป็น antibody สำเร็จรูปให้ไปเขาก็บอกว่าเราต้องการ antibody ที่มีคุณสมบัติดังนี้ข้อที่1คือในเมื่อโรคเนี่ยเป็นเยอะในเด็ก6เดือนแรกถ้าเรามีแอนติบอดีสักตัวนึงซึ่งมี half life อยู่ได้อย่างน้อย6เดือนนะคะแล้วก็ฉีดแค่1เข็มอาจจะฉีดก่อนกลับบ้านก็ได้ถ้าเป็นเด็กที่คลอดแล้วไม่ค่อยกลับมาฉีดวัคซีนหรืออาจจะให้พร้อมๆกับวัคซีนช่วง2เดือน4เดือน6เดือนโดยที่เน้นไปให้เป็น seasonal วัคซีนเหมือนไข้หวัดใหญ่คือ2เดือนก่อนถึงซีซั่นก็ให้ไป1เข็มเพื่อที่จะป้องกันโรคนะคะโดยที่หวังว่าจะเป็นวัคซีนที่มีคุณสมบัติที่ป้องกันได้ทั้ง RSV A แล้วก็ RSV B นะคะก็จะมีตัวที่เข้าใกล้ความจริงในเรื่องของเฟส3แล้วนะคะก็คือ nirsevimab นะคะเดี๋ยวจะมีข้อมูลให้ดูนะคะเดิมเนี่ยตัวโมโนโคลอนแอนติบอดีเนี่ยจะมีพาลิวิซูแมปนะคะซึ่งใช้อยู่โดยที่เป็นการให้แอนติบอดีเนี่ยเดือนละครั้งเป็นเวลา5เดือนในช่วงที่เป็น RSV ซีซั่นนะคะแต่ปัญหาก็คือว่าราคาแพงผลิตได้น้อยแอฟฟอร์ดได้ยากการใช้ก็เลยมุ่งไปที่กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงมากๆเช่นเด็กที่พรีเทอมมากๆอายุครรภ์น้อยกว่า29สัปดาห์นะคะแม้แต่ใน US เองเนี่ยก็มีเด็กที่ได้พาลิวิซูแมปเนี่ยน้อยมากไม่ถึง1หรือ 2% ของเบิร์ธโคฮอร์ตดังนั้นถ้าจะให้เกิด impact ที่จะลดอัตราการตายก็คงจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนได้ใช้นะคะตอนนี้ก็จะมีตัวnirsevimab นะคะซึ่งเป็นตัวที่เป็นแอนติบอดีในส่วนของ prefusion protein นะคะแล้วก็เขาไป modify ตัว Fc receptor ทำให้มันสามารถที่จะอยู่ได้อย่างน้อย5เดือนนะคะอีกตัวนึงก็จะเป็น MK1654 นะคะอันนี้ก็กำลังทำงานวิจัยในระยะที่2กับ3อยู่นะคะnirsevimab ก็มีผลตีพิมพ์ออกมาในช่วงโควิดนะคะตีพิมพ์มาเงียบๆ2อันในปี2020แล้วก็2022นะคะอันแรกก็ทำการศึกษาในพรีเทอมก่อนนะคะบอกว่าเป็นพรีเทอมอายุ29ถึง35สัปดาห์นะคะให้1เข็มนะคะแล้วก็เทียบกันปรากฏว่าพบว่าสามารถลดอัตราการป่วยด้วย RSV lower respiratory tract infection นะคะถ้าคนที่ได้ตัวแอนติบอดีเนี่ยอัตราการเกิดlower respiratory tract infection 2.6% คนที่ไม่ได้เนี่ยเกิด 9% กว่าๆเนาะถ้าคิดเป็น efficacy ออกมาก็ 70% นะคะถ้าลดอัตราการนอนโรงพยาบาลก็ลดลงได้ 70% กว่าก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่ดีมากนะคะคำถามถัดไปคือแล้วถ้าเกิดเป็นเด็กเทอมเนี่ยคุ้มไหมเพราะว่าเรารู้ว่าเด็กเทอมเนี่ย incidence หรือว่าโอกาสการเกิดRSV lower respiratory tract infection น่ะต้องต่ำกว่าเด็ก preterm นะคะถ้าเราดูเป็นเรื่องของ incidence ก็พบว่าคนที่ได้แอนติบอดีเนี่ยมีโอกาสเกิด
lower respiratory infection จาก RSV เนี่ย 1.2% คนที่ได้ placebo 5% มันโดยรวมๆคือโอกาสของ term infant ที่จะเกิด RSV ที่รุนแรงเนี่ยมันน้อยกว่า preterm อยู่ครึ่งนึงแต่ถ้าเรามาดูคำนวณเป็น efficacy ตัวเลขออกมาก็ใกล้กันเป๊ะเลยนะคะก็อยู่ที่ 74% นะคะอันนี้ก็เป็น product ที่กำลังอยู่ในระหว่างการขึ้นทะเบียน US FDA แต่ว่าสิ่งสำคัญมันจะอยู่ที่ production ละว่าอะไรก็ตามที่เป็นพวก monoclonal antibody เนี่ยมันยังผลิตยากแล้วก็ระยะราคาสูงอยู่ก็หวังว่าถ้านี้มันมีเจเนริกซึ่งเข้าใจว่าตอนนี้ตัวGates Foundation เองก็กำลังมี clinical trial ของ product ที่เป็น phase 1 phase 2เริ่มแล้วนะคะก็หวังว่าจะมาช่วยกันลดอัตราการตายของ RSV ได้ถัดไปก็จะขยับเป็นเด็กวัยรุ่นนะคะก็คือ HPV เป็น Cancer Prevention Vaccine นะคะแต่ละปีเนี่ยเรามีผู้ที่เสียชีวิตจาก Cervical Cancer ประมาณ 500,000 รายทั่วโลกนะคะทีนี้ Cancer Vaccine เพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ได้คิดว่า HPV ถึงแม้ว่าเราจะติดต่อทางเพศสัมพันธ์แต่ว่าตัวตอนที่ติด HPV เองไม่มีอาการนะคะไม่เหมือนซิฟิลิสไม่เหมือน GC โครโนคอคคอลโกนอเรียที่จะมีอาการอันนี้ไม่มีอาการแต่ว่าด้วยโครนิกอินเฟคชันติดเชื้อต่อไปนานๆก็เกิดเป็นพรีแคนเซลัสลีชันเกิดเป็นมะเร็งได้นะคะในประเทศไทยเนี่ยมีผู้ที่เป็นเซอร์วิคอลแคนเซอร์แต่ละปีรายงานอยู่ประมาณเกือบหมื่นรายแล้วก็ครึ่งนึงจะเสียชีวิตนะคะตอนนี้เนี่ยเขาก็มีการรณรงค์ว่าอยากจะอิลิมิเนต HPV หรือว่าลดเบอร์เดนของเซอร์วิคอลแคนเซอร์ลงใน10ปีข้างหน้านะคะคิดว่าทุกคนเกือบทุกโรคเลยมีโกอยู่ที่2030กันหมดเลยนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าเราหมดแรงไปกับโควิดหมดเงินไปกับโควิดแล้วโกพวกนี้จะยังได้อยู่หรือเปล่านะคะก็หวังว่าจะลดลงไปให้เหลือน้อยกว่า4ต่อแสนประชากรของผู้หญิงนะคะถ้าเราดูอินซิเดนซ์นะคะก็ขอโทษค่ะเราดูอินซิเดนซ์เนี่ยของในเอเชียในแอฟริกาเนี่ยก็เอเชียก็มีอินซิเดนซ์ของ HPV อยู่ประมาณ 10% นะคะก็ใกล้เคียงกับในยุโรปจะเยอะหน่อยที่เซ็นทรัลอเมริกากับทางแอฟริกานะคะทีนี้ในการป้องกัน HPV เนี่ยเขาแบ่งเป็น3ระยะนะคะถ้า primary prevention ถ้าเราไม่ติด HPV เราก็ไม่ต้องไปกังวลที่จะไปคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะคะในสเต็ปที่2 secondary prevention คือถ้าในยุคเก่าเนาะไม่ได้ฉีดวัคซีนเราก็จะมีการคัดกรองมะเร็งหรือว่า tertiary prevention คือถ้าเจอมะเร็งระยะที่เรายังสามารถรักษาได้ก็จะช่วยในการที่จะป้องกัน cervical cancer ในระยะที่ทำให้เกิด mortality นะคะเพราะฉะนั้นเราก็มามุ่งเน้นในเรื่องของ primary prevention ที่เด็กวัยรุ่นอายุ 9-14 ปีว่าทำยังไงให้เด็กเนี่ยได้รับวัคซีนเกิน 90% เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราตัดวงจรตั้งแต่ primary prevention อีก20ปีถัดไปข้างหน้าเนี่ย cervical cancer ก็จะลดลงอัตโนมัตินะคะอันนี้ HPV วัคซีนที่มีอยู่ตอนนี้ก็จะมีในประเทศไทยที่มีใช้กันอยู่ก็จะเป็นไบวาเลนต์นะคะแล้วก็มีควอดริวาเลนต์แล้วก็โนนาวาเลนต์นะคะมันต่างกันยังไงนะคะวัคซีนถ้าเราดูมุมล่างซ้ายเนี่ยสายพันธุ์หลักๆที่มันทำให้เกิดแคนเซอร์ก็จะเป็น 16-18 นะคะแล้วก็ต่อมาก็พบว่ายังมีอีกหลายๆสายพันธุ์คล้ายๆนิวโมคอคคอลของอาจารย์วรรณปริยาเลยมันมีสายพันธุ์หลากหลายมากแต่ว่าสายพันธุ์หลักๆที่ทำให้เกิดมะเร็งเนี่ยถ้ารวมกันเนี่ยเป็น9สายพันธุ์นี้ก็จะ cover ไปประมาณสัก 80% นะคะการฉีดวัคซีนเนี่ยเดิมเนี่ยก็ศึกษาในผู้ใหญ่ก่อนนะคะก็จะฉีดวัคซีน3เข็มแต่พอมาศึกษาในเด็กวัยรุ่นก็พบว่าวัคซีน2เข็มก็เพียงพอนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีเริ่มมีเจเนริกนะคะมีบริษัทของจีนหรือว่าอินเดียเนี่ยที่กำลังเริ่มผลิตเพื่อว่าถ้าเราต้องการ globalsupply เนี่ยก็คล้ายๆกับที่เราเห็นในโควิดตอนนี้นะคะไม่สามารถจะมีแค่ 1-2 บริษัทแล้วจะเพียงพอที่จะ supply ทั่วโลกตอนนี้ก็มี 4-5 บริษัทที่ทำวัคซีน HPV อยู่นะคะในการที่เราจะฉีดวัคซีนเนี่ยมันพิสูจน์ไหมว่าป้องกันได้นะคะก็พบว่าคนที่ฉีดก็ป้องกันได้รวมทั้งเมื่อฉีดไปถึงระยะหนึ่งเนี่ยพบว่ามี herd effect คือเด็กผู้หญิงในรุ่นเดียวกันก็คือเบิร์ธโคฮอร์ตเดียวกันเกิดปีเดียวกันเนี่ยมีเอฟเฟกต์ที่ว่าจะไปลดการเกิดในเรื่องของเซอร์วิคัลแคนเซอร์ได้ด้วยนะคะรูปทางขวาเนี่ยเขาก็ดูว่าเบิร์ธโคฮอร์ตคือคนที่เกิดปี1992-1993ตอนนี้อายุประมาณใกล้ๆ30เนี่ยจะเห็นว่าโอกาสเกิดในเรื่องของ CIN เนี่ยน้อยลงกว่าเดิมเรื่อยๆนะคะด้วยเอฟเฟกต์ของการที่มีวัคซีนคัฟเวอเรจที่มากขึ้นนะคะอันนี้ก็คำถามถัดไปคือลดโดสเหมือนกันเลยนะคะนิวโมก็อยากจะฉีดเข็มเดียว HPV ฉีดเข็มเดียวได้ไหมก็มีข้อมูลเบื้องต้นนะคะในของคอสตาริกาใน Young Adult Women นะคะพบว่ามีการศึกษาที่เขาตั้งใจจะฉีดให้ครบ2เข็ม3เข็มแต่ก็มีกลุ่มนึงฉีดแค่เข็มเดียวแล้วหยุดไปปรากฏว่าพอติดตามไปเป็นเวลาหลายๆปีนะคะก็พบว่า efficacy ในการที่จะป้องกันการติดเชื้อ 16-18 ก็คือบรรทัดล่างเนี่ยพบว่าเอ๊ะฉีดเข็มเดียวมันก็ยังมี efficacy 80%กว่าไม่ต่างจากคนที่ฉีด2หรือ3เข็มนะคะแถมมี cross protect ไปด้วยไปยังสายพันธุ์อื่นๆซึ่งอยู่ในกลุ่มใกล้เคียงกันด้วยนะคะ
ก็มีคนศึกษาเพิ่มเติมอีกว่าเอาอย่างนั้นไปลองดูแอนติบอดีนะคะถ้าเราดูจากเส้นที่แสดงให้เห็นนะคะทางด้านซ้ายจะเป็น HPV 16ทางด้านขวาเป็น HPV 18นะคะเคิร์ฟก็จะคล้ายๆกันเลยว่าถ้าฉีดสีม่วงก็คือ2เข็มนะคะสีบันเย็นเป็น3เข็มนะคะสีน้ำเงินเป็น2เข็มเนี่ยเส้นเกือบทับกันเลยก็บอกว่า2หรือ3ไม่ต่างกันในเด็กวัยรุ่นนะคะแต่ว่า1เข็มเนี่ยก็ถือว่าคาบเส้นพอดีคือยังสามารถสร้างแอนติบอดีได้อยู่ในเกินที่เป็น protective level อย่างน้อย4ปีนะคะตอนนี้ของประเทศไทยก็ทำการศึกษาอยู่นะคะมีของกรมควบคุมโรคมีอาจารย์ยงมีหลายๆท่านก็กำลังทำการศึกษาอยู่ว่าถ้าเราฉีดเข็มเดียวจะได้ไหมทำไมเราถึงอยากลดโดสเพราะว่าด้วยงบประมาณหรือว่าวัคซีนซัพพลายที่มีจำกัดเนี่ยถ้าเราลดลงไปเนี่ยแทนที่เราจะฉีดแค่เด็กผู้หญิงป.5เราอาจจะฉีดได้ทั้ง6ปเลยพร้อมๆกันเพื่อจะแคชอัพให้คนได้ฉีดวัคซีนมากขึ้นนะคะประเทศอื่นๆก็มีคนพยายามทำการศึกษาคิดว่าใน 1-3 ปีข้างหน้าเนี่ยข้อมูลของซิงเกิลโดส HPV จะมากขึ้นนะคะคิดว่าโดยส่วนตัวคิดว่าถ้าเรามองวัคซีนให้เป็น public health เนี่ยจะต้อง coverage คนให้ได้มากที่สุดเพื่อจะเกิด herd effect ด้วยเพราะแนวโน้มเนี่ย1เข็มก็อาจจะเพียงพอที่จะลดการเกิดcancer ได้อย่างมี impact ที่ชัดเจนนะคะอันนี้ก็พูดถึงว่าเขาก็มีการทำแคมเปญนะคะว่า HPV Vax Now นะในการที่เราจะสามารถให้มันเห็น impact คงจะต้องดูในเรื่องของวัคซีน availability ให้มีเพียงพอนะคะมีคนจ่ายเงิน finance ของโปรแกรมแล้วก็การให้วัคซีนสิ่งที่สำคัญเลยเนี่ยคือ HPV เนี่ยตอนที่เราเริ่มใช้ในประเทศไทยเนี่ยไปฝากทางสูติแพทย์เป็นคนให้ค่ะมันก็เลยกลายไปเป็นวัคซีน STD ไปเป็นวัคซีนที่เกี่ยวข้องกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทำให้ผู้ปกครองหรือการยอมรับความเข้าใจของสังคมเนี่ยรู้สึกว่าไม่จำเป็นเท่าไหร่อันนี้เราต้องพยายามชิฟต์มันกลับมาให้เป็นแคนเซอร์วัคซีนนะคะแล้วก็ให้วัคซีนได้ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็คิดว่าตอนนี้เขาคาดการว่ามีความต้องการอย่างน้อย100ล้านโดสนะคะในการที่จะฉีดเพื่อที่จะป้องกันโรคซึ่งก่อนหน้าที่จะมีโควิดเราบอกว่าเรารณรงค์วัคซีนล้านโดสนี่เราก็ไม่แน่ใจว่าทำได้หรือเปล่านะคะตอนนี้เราผ่านโควิดเราบิลเลียนโดสในเวลาปีหนึ่งก็คิดว่าอันนี้ก็อาจจะช่วยทำให้วัคซีนที่มันมี public health impact เนี่ยมี implementation ได้เร็วขึ้นจาก post covid นะคะตัวสุดท้ายก็จะเป็นเมนูโกคอคเคิลดีซีสนะคะเมนูโกคอคเคิลดีซีสเวลาพูดถึงเนี่ยมันก็มีหลายสเปกตรัมนะคะอันแรกเราอาจจะพูดถึงเป็นอินเวสิฟดีซีสจะนึกถึงที่มีโรคติดเชื้อใช่ไหมคะแล้วเป็นไข้การหลังแอ่นในกลุ่มนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเคสนะคะที่หลังจากติดเชื้อปุ๊บมีแกงกรีนเด็กมีการต้องตัดแขนขาเนื่องจากเกิดเป็นอินเวสิฟโมโนโคคเคิลดีซีสซึ่งอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มเด็กเล็กเป็นกลุ่มเมนิงไจติสอินเวสิฟดีซีสนะคะถัดมาก็จะเป็นกลุ่มcollege studentมีการ colonization ของเชื้ออยู่ในคอแล้วเด็กๆก็อยู่หอหรือว่ามีกิจกรรมที่เจอกันก็จะมีโอกาสเกิดมากขึ้นนะคะกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่เดินทางไปในที่ที่เป็นเรียกว่าเป็น meningitis belt ในแอฟริกาซึ่งมีเชื้อโรคกลุ่มนี้อยู่นะคะเดิมตัวเองก็ไม่ค่อยสนใจ meningococcal disease รู้สึกว่าเป็นโรคของimmunocompromised หรือว่าโรคที่นานๆเจอทีนะคะแต่ว่าตอนระยะหลังเนี่ยเนื่องจากว่าทำงาน HIV STD ก็เลยมาติดตามว่าอ๋อมีการศึกษาเพิ่มเติมนะคะว่า meningococcalเข้า disease vaccine เนี่ยมันมี cross protect กับ GC gonorrhea เดี๋ยวจะให้ดูรายละเอียดต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นวัคซีนที่มีอยู่ในของสหรัฐนะคะก็จะมี2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือเป็น conjugate วัคซีนจะคล้ายๆกับpneumococcal วัคซีนที่เป็น polysaccharide แล้วก็ไป conjugate กับโปรตีนนะคะไม่ว่าจะ conjugate กับโปรตีน D โปรตีนเตตานัสหรือดิปทีเรียก็ตามเนี่ยนะคะก็เป็นตัวที่เราใช้กันในเด็กนะคะเสร็จแล้วตอนนั้นเนี่ยเขาก็พยายามจะทำตัวซีโรกรุ๊ป B ด้วยแต่ปรากฏว่าซีโรกรุ๊ป B เนี่ยลักษณะมันไม่เหมือนกับกรุ๊ปอื่นนะคะไม่สามารถใช้โพลีแซคคาไรด์แล้วสร้างแอนติบอดีได้ก็เลยต้องหันมาใช้สตรัคเจอรัลไบโอโลจีเหมือนกันก็คือไปดูซิว่าตรงไหนที่สามารถที่จะเป็นตัวกระตุ้นอิมมูนได้ก็พบว่าเป็นซับแคปซูล่าโปรตีนนะคะก็เลยมาผลิตเป็นโปรตีนเบสสำหรับซีโรกรุ๊ป B นะคะดังนั้นวัคซีนโรคเดียวกันแบคทีเรียตัวเดียวกันแต่ว่ามี2แพลตฟอร์มโดยที่เป็นคนละกรุ๊ปกันนะคะไม่ได้โอเวอร์แลปกันเหมือนโพลิสไม่เหมือนของนิวโมที่อาจารย์มนัสปิยาพูดถึงว่ามี10 15แล้วมี23ซึ่งสายพันธุ์มันซ้อนกันอันนี้สายพันธุ์มันแยกกันเลยนะคะก็อันนี้ก็คำแนะนำของในอเมริกานะคะอเมริกาก็จะมุ่งเน้นไปที่เด็กวัยรุ่นนะคะเป็น adolescent วัคซีนอย่างแท้จริงก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นตัวที่เป็น ACWY polysaccharide ก็แนะนำในช่วงวัยรุ่นคืออายุ11ถึง23ปีคือเน้นที่อายุ11ถึง12ปีนะคะแต่ถ้าเป็นซีโรกรุ๊ป B เนี่ยบอกว่าเป็นออปชันนอลถ้ามีการระบาดมีคลัสเตอร์เกิดขึ้นก็อาจจะพิจารณาให้ได้นะคะ
แต่ว่าอังกฤษจะคนละแบบนะคะอังกฤษเนี่ยเขาพบว่ามันอยู่ช่วงตั้งแต่ปี2015มาเนี่ยเขามีเมนิโคคอคบีในเด็กพอสมควรเขาก็เลยตัดสินใจให้เด็กเนี่ยฉีดเป็นimmunization program เป็น EPI นะคะก็คือให้ที่8สัปดาห์16สัปดาห์แล้วก็บูสต์ที่1ปีก็พบว่าอินซิเดนต์ของการเกิดเมนิงโกคอคบีเนี่ยลดลงมากในอังกฤษนะคะสำหรับประเทศไทยคิดว่าของเราคงอินซิเดนต์ไม่ได้เยอะนะคะใน EPI ในเด็กเล็กก็อาจจะไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายทีนี้วัยรุ่นล่ะคะวัยรุ่นเป็นยังไงก็อันนี้ก็ในเนเจอร์วัคซีนซึ่งรีวิวไปนะคะเขาบอกว่าตัวเมนิงโกบีเนี่ยเนื่องจากว่าเขาใช้โปรตีนซับยูนิตนะคะ4ตัวที่เป็นตัวสำคัญในการที่จะสร้างแอนติบอดีเนี่ยแล้วก็ไปดูทางโมเลกุลาร์ก็พบว่าตัวโปรตีน4ชนิดเนี่ยค่ะโดยเฉพาะตัว NHBA คือ Neisseria Heparin Binding Antigen นะแล้วก็ตัว Outer Membrane Vesicle เนี่ยค่ะมันมีความคล้ายคลึงกับ GC อยู่ 90% เลยนะคะก็คิดว่ามันน่าจะมีการcross protect ไปได้ไหมซึ่งถ้าได้ก็จะดีเลยเพราะว่าโดเลเซนก็ป้องกันทั้งเมนิงโกคอคอลแล้วก็ GC ไปพร้อมกันนะคะอันนี้เขาก็ให้ดูเส้นทางว่าจริงๆก็เคยมีการสังเกตอันนี้มาแล้วนะคะเมื่อประมาณ10ปีก่อนเนี่ยก็มีการระบาดของตัวเมนิงโกคอกซิเมียในนิวซีแลนด์นะคะตอนนั้นเนี่ยเขาใช้เป็นตัวที่เป็นโพลิแซคคาไรด์วัคซีนเนี่ยนะคะในนิวซีแลนด์เสร็จแล้วเขาก็ไปสังเกตว่าหลังจากการให้ mass vaccination ไปเนี่ยพบว่า GC associated hospitalization มันลดลงแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้คิดอะไรคิดว่าอาจจะบังเอิญหรือเปล่านะคะต่อมาเนี่ยเมื่อมีการใช้ตัว MenB ที่เป็นโปรตีนวัคซีนไปแล้วเนี่ยก็มีคนสังเกตอีกในแคนาดาในอเมริกาว่าการเกิด GC เนี่ยลดลงไปประมาณ 50% นะคะเพราะฉะนั้นด้วยเหตุที่ว่า GC เนี่ยมันเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มี drug resistant GC ด้วยนะคะเขาก็ทาง WHO ก็ target ว่าอยากที่จะลด GC หรือว่าปัญหาของ STI ลงไปเนี่ยให้ได้ 90% ในปี2030นะคะดูเหมือน2030ต้องทำหลายเรื่องมากนะคะทุกคน target ที่เดียวกันหมดก็เขาบอกว่าในระหว่างที่ยังไม่มีวัคซีนที่ specific กับ GC ดังนั้นเนี่ยน่าจะมีการเอาเมนบีนะคะหรือว่าตัวที่เป็นโพลิแซคไรด์ทั้ง4ตัวนั้นกลับมาศึกษาในวัยรุ่นซิว่าสามารถที่จะลดลงได้ไหมโดยที่ถ้าเกิดว่ามันมี efficacy ประมาณ 50% เนี่ยก็น่าจะเอามาพิจารณาใช้ได้นะคะโดยที่อาจจะไม่จำเป็นจะต้องให้เด็กทุกคนอาจจะเพิ่มเติมเช่นอาจจะเป็นในกลุ่มที่เป็น HIV กลุ่ม STD หรือว่ากลุ่มที่เป็น Key Population เนี่ยก็น่าจะมีประโยชน์กับวัคซีนกลุ่มนี้นะคะตอนนี้ก็มี ongoing study ที่ทำอยู่ที่ในประเทศไทยอยู่หลาย study ในกลุ่มนี้นะคะเป็นโดยสรุปนะคะก็คิดว่าในเรื่องของวัคซีนในเด็กเนี่ยมีอะไรที่น่าติดตามนะคะแล้วก็เชื่อว่าจากโควิดแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแพลตฟอร์มของวัคซีนเองหรือว่า implementation science ที่เราได้เรียนรู้จากโควิดเนี่ยน่าจะช่วยให้โรคต่างๆซึ่งมี burden of disease สูงไม่ว่าจะเป็น RSV ในทารกนะคะหรือว่า HPV ซึ่งเป็น cancer วัคซีนหรือว่า meningococcal วัคซีนเนี่ยพัฒนาต่อไปได้อย่างรวดเร็วขึ้นแล้วก็มีแนวโน้มที่จะนำไปใช้เพื่อให้เกิดกับประโยชน์กับ public health ได้รวดเร็วขึ้นค่ะขอบคุณค่ะก็นะครับก็ขอบคุณอาจารย์ทวีนะก็เราก็ได้รับความรู้นะฮะในเรื่องของนิววัคซีนของเด็กนะทั้งเด็กเล็กแล้วก็เด็กโตนะฮะวัยรุ่นนะครับนี้ผมจะเลยไปเลยถึงสายผมเลยนะครับก็จริงๆในผู้ใหญ่เนี่ยผมอยากจะพูดอยู่2พาร์ทนะฮะพาร์ทหลังอาจจะไม่เน้นเท่าไหร่เรื่องของวัคซีนเพราะว่ามีวัคซีนอยู่ไม่กี่ตัวนะฮะแต่ว่าอย่างในเรื่องของว่าหน้าตาของการเกิดนิววัคซีนของผู้ใหญ่กับเด็กเนี่ยมันแตกต่างกันเล็กน้อยนะฮะไม่เหมือนกับของเด็กเริ่มเลยนะครับก็คงจะโฟกัสบนอดัลต์วัคซีนนะฮะรูปทางซ้ายในหน้าจอเนี่ยนะก็จะเห็นว่ามันเป็นลักษณะของการพัฒนาวัคซีนนะฮะเราจะมีสามารถได้พัฒนาวัคซีนได้ต้องมีคนทำนะฮะคนคิดนิววัคซีนต้องมีความรู้นะด้านบนก็จะเป็นร่างที่เกี่ยวกับเรื่องของต้องมีความคุ้มแล้วก็มีคนใช้นะเพื่อจะอิเล็กเกตโรคติดเชื้อไปให้ได้นะครับมันไม่เปลี่ยนเห็นไหมกดล่างโอเคนะอันนี้ก็เป็นดิสคัสเซอร์นะก็ทำงานกับเรื่องของวัคซีนหลายตัวนะครับก็นะเวลาเราพูดถึงวัคซีนใน adults กับ elderly เนี่ยมันต่างกับเด็กเล็กน้อยนะฮะในเด็กเนี่ยกำเนิดของวัคซีนในนิววัคซีนเนี่ยมักจะพูดถึงวัคซีน for all คือพูดง่ายคือคนที่เกิดในโลกเนี่ยมันจะต้องฉีดส่วนใหญ่นะฮะมันจะเป็นพันธะตรงกับผู้ใหญ่ก็คือรูทีนวัคซีเนชันตามอายุนะฮะอย่างที่อาจารย์ว่าใน HPV จะเป็นวัยรุ่นมีไว้สมัยก็ต้องฉีดอะไรเงี้ยอยากฉีดทุกคนแต่ในผู้ใหญ่มันมีอีก 2-3 อันที่ต่างกันก็คือการฉีดตาม health status เพราะว่าโรคบางโรคเนี่ยบางคนไม่เป็นคนที่เป็นโรคนี้เป็น2คือ occupational นะฮะตามอาชีพเช่นสัตวแพทย์ต้องฉีดเรบี
นี่นะฮะมันไม่ใช่วัคซีนฟอร์ออลที่ว่าแล้วก็ทราเวลเลอร์คือไปในที่ที่เป็นเดินทางนั้นความแตกต่างสามอันนี้ก็เป็นที่กำหนดของว่าเราไปทำวัคซีนมันก็เลยมีความต่างกันนะฮะการพัฒนาวัคซีนก็จะไม่ใช่รูปแบบเดียวกันนะครับทีนี้อันนี้สไลด์นี่นานแล้วนะมีคนพูดถึงว่าเซนตูรี่เนี่ยนะวัคซีนฟอร์ดาวจะเป็นอะไรบ้างอันที่หนึ่งคือเรื่องของ pregnant women ชัดเจนว่าเขาต้องการลดโรคที่เกิดในเด็กเล็กแล้วก็ลดโรคที่สำคัญในคนท้องนะก็มุ่งไปสู่ pregnant นะvaccination นะครับอันที่2เนี่ยลองมาข้อ2 3 4ก็คือเรื่องของ aging กับ chronic disease immunosuppressive คือต้องการวัคซีนที่จะป้องกันโรคหรือวัคซีนบางตัวมันใช้ไม่ได้ต้องพัฒนาให้มันดีขึ้นเพราะว่า response ไม่ดีนะฮะอันที่4ก็คือวัคซีนป้องกัน healthcare asset infection นะชัดเจนคือ C difficile นะมีปัญหาเรื่องของท้องเสียวัคซีนป้องกัน bacterial serious bacterial วัคซีนป้องกันเชื้อดื้อยานะฮะมัลติดรักซิสแตนแอนติไบโอเบียลแบคทีเรียนะฮะนะแล้วก็มีการพัฒนาเรื่องของ new adjuvant new route อันนี้น่าสนใจนะฮะต่างกับเด็กชัดเจนตรงที่ว่ามันหายไปนะต่างกับเด็กชัดเจนตรงที่ว่าไอ้มันหายไซหายนะเวลาเราทดสอบวัคซีนเนี่ยท่านเห็นว่าเปิดไซเต็มดิเวลาทดสอบวัคซีนเนี่ยผมไปโดนเลยป่ะเวลาทดสอบวัคซีนเนี่ยเรามักจะขึ้นแล้วฮะเรามักจะเวลาทดสอบวัคซีนเนี่ยเด็กนี่เป็น vulnerable population ทดสอบไม่ได้แต่ทดสอบในผู้ใหญ่เนี่ยทำอะไรก็ทำง่ายนะฮะนะจะแปะจะเปิดจะฉีดจะอินเตอร์เดอร์มาก็ทำไอ้หายไปแล้วผมโดนเลยป่ะนะในปุ่มล่างผมโดนปุ่มเนี้ยอ่ะปุ่มแสงเนี่ยโทษทีโทษทีเปิดใหม่เปิดใหม่นะฮะมันความต่างกันตรงเนี้ยตรง new adjuvant กับ new root เปิดขึ้นไหมความต่างกันตรง new adjuvant กับ new root เนี่ยทำให้ผมว่าการฉีดวัคซีนในผู้ใหญ่มันเร็วกว่าเยอะเพราะมันทดสอบได้นะฮะวัคซีน against new emerging infectious ที่เราเห็นในโควิด-19แล้วก็สุดท้ายคือมันมีปัญหาเหมือนกันคือวัคซีน hesitancy ในผู้ใหญ่ผมคิดว่าหลังโควิดเนี่ยการให้วัคซีนในผู้ใหญ่จะง่ายขึ้นนะเพราะถูกเรียนรู้นะครับทีนี้เวลาจะมีวัคซีนเนี่ยมันก็ต้องรู้ burden of disease อันนี้ก็เป็นปัญหาสำคัญของคนคนนึงอยากจะพัฒนาวัคซีน staph aureus เนี่ยนะก็บอกแซวได้ฉีดไปทำไมนะเพราะไม่รู้ burden of disease ก็แล้วก็2คือ medical need กับความคุ้มนะฮะสัตยาเนี่ยอาจจะคิดว่าไม่คุ้มในการพัฒนาวัคซีนตัวหนึ่งให้ผู้ใหญ่ซึ่งเวลิสเวสิกกับกลุ่มนึงเนี่ยอาจจะไม่คุ้มก็ไม่ถูกพัฒนา3คือเบสิกไซน์ในแง่ของการรู้เชื้อแล้วก็มีความสามารถทางอิมมูโนโลจีคอร์เรชันกับโปรเทคชันก็จะทำให้มันเป็นได้ดีสุดท้ายคือกว่าจะเสร็จเนี่ย15ปีนะฮะยกเว้นอิมเมอร์เจนที่เราเห็นคือ10เดือนนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการพัฒนาคือต้องมีเมดิคอลนีดก็ต้องมีเทคนิคอลเฟสซิบิลิตี้ก่อนนะแล้วก็จะไปสู่พรีคลินิกแล้วก็ไปถึงคลินิกก็ประมาณ15ปี10ถึง15ปีสิ่งที่เกิดขึ้นภายหลังโควิดที่ชัดเจนมากก็คือว่าความรู้ทางเทคนิคอลเฟซิลิตี้ดีขึ้นมากแล้วก็ผมเชื่อว่าพรีคลินิกดีเวลลอปเมนต์เนี่ยจะสั้นลงแต่ไอ้2ส่วนก็ไม่สั้นลงนะงั้นถ้ามองอย่างเงี้ยการฉีดวัคซีนในผู้ใหญ่อนาคตเนี่ยมันน่าจะดีกว่าในเด็กอีกเพราะว่ามันทดสอบง่ายมากถูกมั้ยเพราะว่าเรามีผู้ใหญ่ที่ทดสอบเด็กนี่เป็น vulnerable นะฮะนี่ฟิวเจอร์วัคซีนในผู้ใหญ่จะเป็นไรอันที่1คือวัคซีนสำหรับ complex challenge นะหรือว่า challenge pathogen เช่นวัคซีนสำหรับป้องกันปอดบวมถ้าปอดบวมที่เป็น site of death ของคนสูงอายุกับผู้ใหญ่ชัดเจน2คือวัคซีนที่ต่อสู้กับพวก persistent หรือพวก complex life cycle นะเช่น TB CMV วัคซีนที่ป้องกัน nosocomial infection นะป้องกันแอนติบิติกรีสแตนแบคทีเรียนะเช่นนี้แล้วก็สุดท้ายคือวัคซีนอิมเมอร์จิ้งนะอันที่สองที่ improvement สำคัญในผู้ใหญ่คือการคิดแอนติเจนพรีเซนเตชันเราเห็นครั้งนี้แล้วนะคอนจูเกตกลายเป็นเรื่องกระจอกเลยนะคอนจูเกตที่เราทำมาหลายปีเนี่ยกลายเป็นการเปลี่ยนพรีเซนต์โดยการเป็นยีนอิมมูไนเซชันแทนที่เห็นใน mRNA หรือไวรัสเวกเตอร์ delivery ก็สำคัญนะเพราะว่าเขาจะเริ่มเปลี่ยนนะอนาคตอาจจะเป็นแปะนะเป็นทรานเดอร์มอลนะnew adjuvant เนี่ยเพราะว่าเป็นส่วนสำคัญที่มีความแตกต่างกับเด็กชัดเจนนะฮะกว่าเด็กจะถูกใช้วัคซีนที่เป็น adjuvant ใหม่ได้เนี่ยโอ้โหคงใช้เวลาอีก 20-30 ปีแต่ผู้ใหญ่เนี่ยถ้าเห็นชัดเจน HPV นะฮะปึ๊บออกมาก็ปึ๊บเลยนะก็ใช้ได้นะแล้วก็วัคซีนตัวใหม่ๆนะก็กำหนดอย่างรวดเร็วหลังจากนี้ไปก็จะเกิดรวดเร็วสุดท้ายคือ therapeutic vaccine นะฮะทีนี้ผมจะให้ดูนิดนึงนะฮะในอดีตเนี่ยเราใช้แต่อลูมิเนียมซอล adjuvant มานานนะฮะอะไรจ๊ะเป็นนะโอเคเราจะเป็นท่าไหนเราใช้adjuvant แบบเก่ามานานนะจนกระทั่งกำเนิดสำคัญของที่เรียกว่า emulsion นะก็คือพวก adjuvant ที่เราใช้ MF59 นะใช้มา10กว่าปีเหมือนกัน
กำเนิดของไวรัสไลฟ์พาร์ติเคิลแล้วก็สุดท้ายเป็นกำเนิดของกลุ่มที่เป็นที่เรียกว่าโทไรซิปเตอร์นะซึ่งท่านเห็นชัดเจนนะแม้แต่โนแวคก็เป็นแมทริกเอ็กเอ็มนะแล้วก็มีตัวใหม่ๆเยอะแยะไปหมดเลยนั้นมันจะเปลี่ยนเร็วมากนะการใช้จูแวนซึ่งวัคซีนในเด็กมันทำไม่ได้นะเด็กคงจะไม่ทัดไปเลยครับนะเห็นชัดเจนว่าจริงๆมันไม่ใช่เพิ่งพัฒนานะพัฒนามานานแต่มันไม่ค่อยกล้าจะใช้นะเนื่องจากว่าโอ้ก็จะใช้ได้นี่ต้องดูเอาตอนนี้มันนิววัคซีนมันเกิดเร็วมากกับโควิดก็เป็นตัวอย่างให้วัคซีนอื่นเนี่ยตามมานะถัดไปเลยครับแพลตฟอร์มของวัคซีนอย่างที่อาจารย์เฉลยพูดถึงนะว่าแต่ก่อนเราก็รู้จักแต่พวก inactivate ไวรัสนะตอนนี้ไวรัสเวกเตอร์กับ mRNA ก็มาแรงมากนะรวมทั้ง DNA วัคซีนในอนาคตด้วยนะครับถัดไปเลยครับนะก็เห็นว่าจริงๆไอ้2ตระกูลเนี่ยนะ mRNA กับไวรัสเวกเตอร์เนี่ยทำมานานนะฮะ10กว่าปีแล้วนะแต่ก็ยักอยู่เงี้ยนะทำก็ไปเรื่อยๆไอ้ตีก็ทำไปเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าเมื่อไอ้นี่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาแล้วก็แต่ก่อนก็มี question กลัวจะมันจะไม่เซฟนะปัจจุบันนี้อย่างที่อาจารย์ว่าใช้เป็นพันล้านโดสแล้วนะถ้าจะบอกว่าโอ้โหมันดูมันจะไม่มีปัญหาอะไรนะก็เป็นการเปิดศักราชของ mRNA กับไวรัสเวกเตอร์ในอนาคตรวมทั้ง DNA นะครับไปเลยครับนะสุดท้ายก็คือมันจะเกิดคำว่าวัคซีนโอมิกกับแอดเวอร์โซมิกวัคซีนโอมิกก็คือว่ามีการพัฒนาวัคซีนไปจนถึงจุดที่เรียกว่าในผู้ใหญ่มีแล้วนะฮะคือ precisional vaccination ก็คือวัคซีนที่ผลิตออกมาเพื่อใครคนใดคนหนึ่งนะแต่ก่อนนี้เราจะเห็นมีเซอร์ผลิตมาก็ทุกคนก็ใช้ตัวเดียวนี่แหละนะต่อไปท่านจะเห็นว่าฟลูเนี่ยมันมีหลายแล้วฟลูเป็นตัวอย่างที่ดีนะมีหลากหลายออกมาก็อันนี้หมอคนนี้อันนี้บอกคนสูงอายุอันนี้บอกคนเด็กอะไรเงี้ยอันนี้บอกกับคนที่ไม่อยากฉีดวัคซีนอะไรเงี้ยนะก็ความรู้มันก็เปลี่ยนไปนะในผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นผมคิดว่ามีความแตกต่างกันนะอันนี้วัคซีนทำอะไรครับนะอันนี้ก็เป็น development ซึ่งผมคิดว่ามันจะเร็วขึ้นชัดเจนนะต่อให้ไม่ใช่วัคซีนที่เป็น emergency ก็จะเร็วขึ้นนะครับทำอะไรครับงั้นโดยสรุปคือผมคิดว่าวัคซีนนิววัคซีนในผู้ใหญ่จะเกิดเนี่ยเป้าหมายที่1ก็คือสำหรับ pregnant เป้าหมายที่2คือ elderly กับ immunosuppression เป้าหมายที่3ก็คือ bacterial infection ซึ่งก็ดูเจ๊งไปหลายตัวแล้วนะฮะก็คงจะไม่สำเร็จหรอกผมว่า new adjuvant กับ new root เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็จะเกิดต่อไปนะครับแล้วก็ emerging ก็เป็นสิ่งที่บังคับให้เราต้องทำนะทำไปเลยครับนะผมจะไปอย่างเร็วๆว่าอันนี้ก็จะยกตัวอย่างอันนึงจะพูดถึงวัคซีนที่เข้าใกล้เราแล้วนะจะพูดถึงวัคซีนที่เรากำลังจะมีอีก 2-3 ปีข้างหน้านะก็เราผมอยากว่าในผู้ใหญ่เนี่ยวัคซีนที่สำคัญมากที่สุดน่าจะเป็นวัคซีนที่ prevent ปอดบวมปัจจุบันก็น่าจะมีฟลูโควิด19นะนิวโมพาทัสซิสเอ๊ะบางคนบอกพาทัสซิสไม่เห็นเคยเห็นเคสเลยอาจารย์มาพูดนะ RSV อย่างที่อาจารย์ทวีว่านะ RSV ใน elderly นี่กับมีความสำคัญแล้วก็ imaging อื่นนะที่เขาเตรียมไปแล้วนะก็แล้วสุดท้ายคือ zoster นะครับอื่นๆก็อนาคตนะเห็นไหมวัคซีนอนาคตที่ออกมาเนี่ยมันไม่ใช่ของเด็กเลยนะฮะ CDPCI CMVคือปีนี้ของผู้ใหญ่ทั้งนั้นนะฮะถัดไปเลยครับตัวแรกคือฟลูนะฮะฟลูนี่เป็นตัวอย่างที่ผมคิดว่าเป็นวัคซีนที่มีความหลากหลายที่สุดเท่าที่เรามีขนาดนี้นะหลากหลายทั้งเทคโนโลยีหลากหลายทั้งแอดจูแวนนะฮะเห็นว่าแอดจูแวนมีหลายแบบหลากหลายทั้งวิธีพรีเซนต์แอนติเจนแล้วก็ mRNA ก็เข้าสู่2ไป3แล้วอินเดอร์ก็มี mRNA mRNA นี่มีความน่าสนใจเพราะว่ามันผลิตได้เยอะแล้วก็ผลิตได้เร็วนะโควิด-19ได้ข่าวว่า2วันก็ดีไซน์วัคซีนเสร็จแล้วนะเพราะฉะนั้นมันจะเร็วขึ้นมากในช่วงของพรีคลินิกนะฮะนะถัดไปเลยครับผมอยากให้ดูเล็กน้อยว่าวัคซีนที่น่าจะอนาคตน่าจะมีเราน่าจะมีในอนาคตก็คือไฮโดสฟลูวัคซีนกับอีกการคือเรียคอมบิแนนท์นะเซลล์คัลเจอร์นี่เรามีแล้วนะฮะเรามีของบริษัทหนึ่งของเกาหลีมาแต่ว่าแอดจูแวนต์เราก็มีใช้อยู่แล้วตอนนี้ไฮโดสกับเรียคอมบิแนนท์ซึ่งดูอย่างเงี้ยไฮโดสกับเรียคอมบิแนนท์ซึ่งไฮโดสนี่เขาใช้ในคนสูงอายุนะฮะหรือคอมบินันก็ใช้ในทั่วไปอะไรเงี้ยแพ้กงแพ้ไข่แต่ว่าถ้าดูหน้าตาในดูเหมือนว่าไอ้สองตัวนี้น่าจะดีนะเปรียบเทียบน่าจะดีบางส่วนเมื่อเปรียบเทียบกับสแตนดาร์ดโดสที่เราใช้อยู่นะถัดไปเลยครับยิ่งอันนี้เป็นการเปรียบเทียบนะฮะเซลล์คัลเจอร์เบสนะฮะคือการเซลล์คัลเจอร์เบสนะแล้วก็รีคอมบินันซึ่งขายอยู่แล้วในอเมริกานะก็ว่าดูเหมือนรีคอมบินันมันดีนะฮะแต่การดีอันนี้เป็นการดีที่แอนติบอดีนะต่อ HIV ไม่ได้บอกว่า efficacy ดีกว่าซึ่งวัดยากนะในนี้อาจจะวัดยากนะครับก็เป็น2ตัวที่อนาคตจะมีทับเลยครับบางตัวเหมือนจะเกิดแต่ก็ไม่เกิดสักทีนะคือ plant derived influenza นะของแคนาดานะก็ใครจะจดทะเบียนได้แต่มันไม่ค่อยได้ตรงที่ดูเหมือน efficacy มันไม่ค่อยดีนะท่านเห็นว่า 33% เองนะฮะส่วนในคนสูงอายุได้เปรียบเทียบกับวัคซีนปกติก็ต่างกันประมาณ 8.8% คือไม่ซิกอะนะคือดูเหมือนจะป้องกันฟลูไรอิลเนสได้แต่ว่า
ถ้าดูจาก18ถึง64เนี่ย efficacy มันต่ำเขาบอกว่ามันอาจจะเปลี่ยนสเตย์อะไรเงี้ยแต่ในใจเนี่ยคิดว่าแพลนดีไลท์โปรตีนเนี่ยมีปัญหาอยู่อันนึงก็คือเรื่องของต้องเลือกแอดจูแวนต์นะฮะแอดจูแวนต์ที่ไม่ดีมันอาจจะทำให้มีปัญหาคือมันเอสซอนไม่ค่อยดีหรือเปล่าแพลนดีไลท์เราหวังว่ามันทำได้เยอะนะแต่ว่าคำถามก็มันจะได้ไหมในอนาคตนะสามตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวที่น่าจะมาในไม่นานนี้ถ้าสำเร็จนะฮะคือสองตัวสำเร็จไปแล้วหรือแพลนดีไลท์ตัวไม่สำเร็จแล้ว M&A ก็จะเป็นตัวถัดไปนะถัดไปเลยครับนิวโม่เมื่อกี้อาจารย์พูดรายละเอียดมาแล้วนะผมจะพูดนิดเดียวว่าในผู้ใหญ่ใน15กับ20เนี่ยรีจิสเตอร์แล้วในสหรัฐอเมริกาแล้วก็เลคคอมเมนต์ไปแล้วตัดไปฮะตอนนี้ไปเร็วๆนะก็เลคคอมเมนต์ดั้งเดิมนะฮะของทุกประเทศส่วนใหญ่ก็ฉีด23โดยเฉพาะในประเทศที่ฉีดเด็กดีๆเนี่ย13มันจะหายจากผู้ใหญ่ไปเขาก็เรียกว่าฉีด23ซะนะบางประเทศก็เอา13บวก23อยู่เมืองไทยเนี่ยเอาหมดฮะ13ก็ได้23ก็ได้13ตามด้วย23ก็ได้ถ้าไม่ใช่อิมโลไฮโฮสนะนี่คำถามคือมันเกิดในสถานการณ์มันเปลี่ยนแล้วมันขาย15กับ20แล้วก็23นะถัดไปครับสิ่งที่เปลี่ยนก็คือเขา recommend เป็นนะครับเหมือนเดิมคืออายุต้องฉีดนะแต่เขาจะใช้เป็น15 20แล้วก็23ถัดไปครับอันนี้จริงอาจารย์พูดไปแล้วถัดไปครับนะซึ่งเขาเปลี่ยนนั้นเนี่ยมันจะคล้ายๆกับสมัยก่อนอีกแล้วคืออย่างที่อาจารย์ว่าถ้าฉีด15ตามด้วย23นะถ้าฉีด20ก็ไม่ต้องตามเลยนะคำถามที่สำคัญคือว่าเราเนี่ยใช้ recommendation ไม่เหมือนอเมริกันมานานแล้วเพราะระบาดวิทยาเราไม่เหมือนกันอย่างที่อาจารย์ว่าเด็กไทยยังไม่ถูกฉีด13มัน13ยังมีในผู้ใหญ่เราก็เทียบบอกว่า13นี่พอส่วนตัวคิดว่าในอีก 2-3 ปีถ้าไม่ปี2ปีเนี่ยถ้ามาจริงเนี่ย15อาจจะเหมือนเดิมอ่ะผมว่า15แล้วก็20หรือ15บวก20บวก23ก็ได้นะคือมันไม่ใช่ว่าต้องบวกทุกกรณีนะเนื่องจากว่าความต่างมันไม่เยอะรู้สึกว่าที่อาจารย์ทำที่ศิริราชเนี่ย13กับ15ต่างกันแค่ 0.5 นิดเดียวเองนะจริงๆอาจจะใช้13ต่อยังได้เลยแต่เขาคงอาจจะเลิกผลิตละนะฮะถัดไปเลยครับทีนี้มีคนบางคนถามว่าทำไมผมถึงต้องพูดเพอร์ทัสซิสนะประหยัดประวัติของเพอร์ทัสซิสวัคซีนเนี่ยจริงๆเนี่ยก่อนออกทีดับเนี่ยก็ออกเพอร์ทัสซิสอโลนออกมาแต่ขายไม่ออกเลยเพราะไม่มีใครรู้จักแม้แต่ในอเมริกาก่อนปี2000นะจดทะเบียนมาแต่จดทะเบียนก็เจ๊งก็ขายมันก็มาทำทีดับแทนคือมาบวกกับทีดีจะได้ไปฉีดในวัยรุ่นอะไรเงี้ยในเด็กเล็กตอนนี้ประเทศไทยก็ทำดีท็อกซิฟายพีทีนะบริษัทของคนไทยเนี่ยนะร่วมมือกันหลายประเทศเนี่ยทำก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเป็น chemical to genetic approach คือไม่ใช่แบบเซลล์แต่ก่อนแล้วแต่ก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ดูเหมือนว่าบริษัทนี้ก็ย้อนกลับไปทำเพอร์ทัสซิสอโลนด้วยซึ่งเป็น breakthrough สำคัญนะผมคิดว่าที่อื่นนี่ไม่ได้คิดกันนะทัดไปเลยครับคำถามก็คืออาจารย์พูดถึงเพอร์ทัสซิสเห็นบอกปีนึงมี70คนยังมีความหมายอะไรก็ชัดเจนมันเป็น under estimate ชัดเจนบางคนว่า500เท่าเนี่ยนะแล้วก็ไม่มีแพทย์คนไหนวิจัยเพอร์ทัสซิสนะเพราะว่าถ้าวิจัยเพอร์ทัสซิสปุ๊บกระทรวงก็จะมาถือว่าเป็น imaging นะแล้วก็จะมาสวอปทันทีนะฮะแต่ผมว่าเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยเรารู้ดีขึ้นเนื่องจากการส่ง PCR นะเยอะขึ้นเราก็รู้ว่าคนบางคนที่ไอนานๆหรือเป็นปอดบวมก็มีเพอร์ทัสซิสอยู่ด้วยนะทำไปเลยครับเพอร์ทัสซิสเนี่ยเวลาพูดถึงเพอร์ทัสซิสมักจะพูดถึงคือป้องกันฉีดในคนท้องที่ผมบอกเพื่อป้องกันเด็กเล็กไม่ให้เสียชีวิตจากเพอร์ทัสซิสคำถามน่าสนใจคือแล้วเพอร์ทัสซิสในผู้ใหญ่ได้อะไรในเมื่อเป็นแล้วก็ไม่ตายนะเป็นแล้วก็ไม่ตายนะฮะทำไปเลยครับนะเนี่ยฉีดในเด็กฉีดในคนท้องปุ๊บเด็กก็หายไปเลยเพอร์ทัสซิสก็ดีนะเด็กก็ไม่ตายคำถามคือทำไมอดัลต้องพูดถึงเพอร์ทัสซิสด้วยทำไปเลยครับนะอันนี้ก็เป็นที่เราที่เมืองไทยทำเองนะก็คือเพอร์ทัสซิสอโลนนะผมสนใจเพอร์ทัสซิสอโลนมากเพราะว่ามันน่าจะมีประโยชน์ในบางกรณีทำไปเลยครับจริงๆขนาดนี้เนี่ยก็เพราะว่าจริงๆเพอร์ทัสซิสเนี่ยมันซีเรียสได้นะในเวริโอคือเอเดลี่เยอะๆนะถึงเดทได้นะแต่ก่อนเราว่าไม่เดทในผู้ใหญ่นี่ไม่จริงนะกลับมาเดทอีกครั้งนึงในผู้ใหญ่ได้เป็นปอดบวมเนี่ยเดทนะเพอร์ทัสซิสเริ่มจะมีคนสนใจว่าในเอเดลี่เนี่ยอาจจะมีปัญหานะทำไปเลยครับแล้วก็เริ่มมีคิกเกอร์มาว่ามันไม่ใช่เอเดลี่อย่างเดียวนะฮะกลุ่มคนที่เป็นโคมอร์บิดโดยเฉพาะโอบิซิตี้กับพวกแอสมาซีโอพีดีก็มีปัญหาด้วยนะทำไปเลยครับนะก็มีคนคิดทั้งเลทเพิ่มของการนอนโรงพยาบาลเลทของการใช้เงินเพิ่มขึ้นถ้าซีโอพีดีเนี่ยหรือแอสมานี่เป็นเพอร์ทัสซิสผมคิดว่าอนาคตเนี่ยเพอร์ทัสซิสในอดัลต์มันจะเริ่มเปลี่ยนไป
นะอาจจะมีสวิสิตโฮสต์บางกลุ่มอย่างที่บอกแอสมาสวีดีหรือเวลีเอเอลเดอร์เอเดอรี่เนี่ยอาจจะต้องฉีดทีดับแทนหรืออาจจะฉีดสวิสิตตัวเดียวนะหรือคนท้องอาจจะไม่ต้องฉีดทีดับทุกท้องอาจจะเป็น AP ตัวเดียวก็ได้นะอันนี้เป็นสิ่งที่จะเปลี่ยนไปในน่าจะเปลี่ยนไปในอนาคตท่านไปเลยครับนะRSV ก็เป็นอีกอันนึงที่ผมคิดว่ามันก็คงจะมาในไม่นานนะเพราะจะมีทั้งวัคซีนยาก็ทำวิจัยอยู่นะคงจะไม่พูดในที่นี้แต่ว่าอย่างที่อาจารย์ธนวีว่าเขาเริ่มทดสอบ RSV วัคซีนในเอลเดอรี่แล้วนะเพราะมีปัญหาทำให้คนไข้เสียชีวิตแล้วก็ติดเชื้อเป็นปอดบวมได้นะท่านไปเลยครับทีนี้ก็สุดท้ายคือซอสเซอร์วัคซีนเราใช้ซอสเซอร์แบคอยู่หลายปีอเมริกันใช้มาน่าจะทุกวันนี้น่าจะ15ปีแล้วนะเอเดอรี่ฉีดไปประมาณ 20% นะเกิน60ปีเนี่ยฉีดไป 20% นะครับก็เป็นวัคซีนที่บอกว่าป้องกันซอสเซอร์แค่ครึ่งเดียวนะแต่ป้องกันโพสต์วิสเนลเจียได้ดีกว่าก็ทำให้คนแค่ไม่ทรมานแล้วก็มีคนพูดถึงสโตรกนะตามหลังซอสเซอร์นะซึ่งบอกว่า3เดือนหลังซอสเซอร์จะมีโอกาสเป็นสโตรกมากขึ้นแล้วก็พูดถึงฉีดซอสเซอร์ผมก็ยังฉีดแล้วเลยนะหลายคนก็ฉีดแล้วนะเดี๋ยวผมพูดถึงยังไม่ฉีดแล้วผมอายุมากก็ฉีดแล้วนะทีนี้ตอนนี้มันมีวัคซีนอีกตัวหนึ่งนะที่เป็น inactivate คือเป็นโปรตีนนะก็คือชิ้นเหล็กนะที่ขายได้ในอเมริกานะทำไปเลยครับจะว่าวัคซีนไลฟ์วัคซีนมันไม่ดีก็ไม่เชิงนะฮะสาเหตุที่เห็นชัดเจนคือหลังจากการใช้ไลฟ์วัคซีนเนี่ยนะฮะมันลดลงนะฮะอินเซนของซอสเซอร์ลดลงทั้งอังกฤษทั้ง US นะลดลงชัดเจนนะฮะแสดงว่ามันก็เวิร์กถูกไหมฮะแต่สิ่งที่เขาอยากได้เขามีปัญหากับอิมมูโนคอมโพรไมซ์โฮสต์อยู่ในโฮสต์เนี่ยไอ้ไลฟ์วัคซีนนี่ฉีดไม่ได้นะหมอรูมาโตหมอแคนเซอร์นี่รู้ดีนะว่าท่านคนแค่พวกนี้สิ่งกับการเป็นทอสเซอร์แต่กับฉีดวัคซีนที่มีไม่ได้ก็มีความจำเป็นต้องพัฒนาตัวใหม่ออกมาซึ่งตอนนี้ก็ขายแล้วขายหน้าแล้วด้วยแต่ไม่มาเมืองไทยสักทีนะทำเลยครับก็คือตัวนี้นะหรือคอมมิเนนซ์สับยูนิตนะที่ไม่มาเมืองไทยไม่ใช่เขาไม่อยากขายนะมันไม่มีจะขายคือเขาดูดไปหมดเลยนะเหตุสำคัญเพราะว่าขนาดนี้จากตะก่อน60นะอเมริกันลดอายุไปแค่50ปีนะฮะนะฉีดโดยไม่ต้องสนใจว่าจะเป็นมาก่อนจะฉีดมาก่อนหรือแม้แต่ฉีดซอสแวกไปแล้วก็ต้องฉีดซ้ำอีกเพราะมันก็รีคูดไอ้คนที่เมื่อกี้ผมว่า20เซนฉีดแล้วกลับมาฉีดใหม่แถมอายุลดลงอีก50ปีมีหนำซ้ำเนี่ยเขาเพิ่งอนุญาตให้ฉีดในอิมมูโนคอมโพรไมซ์คอนดิชันแล้วเพราะฉะนั้นวัคซีนฉีด2โดสก็แทบจะไม่เหลือนะฮะผลิตก็ขายในกาไม่ทันแล้วทับเลยครับทับเลยฮะก็เห็นชัดเจนว่าอเมริกันเรคคอมเมนด์เนี่ยเอาไลฟ์วัคซีนของซอสเซอร์ออกไปแล้วเหลือตัวเดียวคือรีคอมบินแนนท์นะคือเอาออกไปเลยนะเอาของเมอร์เนี่ยออกไปแล้วนะก็เหลือแต่ตัวนี้ใช้ตัวเดียวแล้วก็คือใช้มันทุกตั้งแต่50ปีมีโรคมีเลิกก็ฉีดหมดเลยนะผมคิดว่าจะกลายเป็นว่าเหมือนกับ50ปียังฉีดทุกคนนะถูกไหมแทบไม่เหลือน้อยกว่าก็ไปฉีดพวกนี้ได้ด้วยทำไปเลยครับซึ่งทำไปเลยฮะซึ่งจะว่าเขา recommend อิมมูโนไฟโฮสต์เนี่ยเขาก็ไปดูหลายอย่างนะ efficacy มีคนทำแล้วว่าดีพอใช้ได้แต่เกิน 60% ดูแล้ว SAE serious adverse จาก adjuvant ก็ไม่มีปัญหาอะไรแถม economic study ก็ดูเหมือนคุ้มอีกคุ้มในการที่จะปล่อยให้คน immunosuppression เนี่ยเป็น sourcer นั้นเบสเซ็ตเนี่ยตอนนี้กวาดเกลี้ยงเลยนะฮะกวาดแทบไม่เหลือเลยนะเพราะฉะนั้นก็ใช้เยอะมากอันนี้ทำไปเลยครับเราก็คงจะรออีกหลายปีนะถามครับทำไปเลยครับทันไปฮะโอเคเห็นว่าเห็นไหมเขาเลิกก็เป็นซอสเซอร์ในกลุ่มนี้แล้วใช่ไหมฮะรีซอสเซอร์ก็เลิกก็เป็นไปแล้วนะในกลุ่มนี้ก็โอกาสที่เราจะได้ก็ต้องรอจนเขาอีกหลายประเทศนะรอกันเยอะแยะทำไปเลยครับแล้วก็ผมอยากสรุปนี้ว่านิววัคซีนในอันดาวเนี่ยมันอาจจะมีเป้าหมายที่ไม่เหมือนกับเด็กเด็กมันเป็นวัคซีน for all ผมว่าส่วนใหญ่เป็นทั้งอายุนะเกิดมาก็ต้องฉีดแต่ว่าอันดาวเนี่ยมันมีจุดมุ่งหมายบางอย่างเพราะเราพัฒนาวัคซีนก็พัฒนาเพื่อจุดมุ่งหมายบางอย่างแล้วก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับท่านไปเลยครับก็ขอบคุณมากครับผมคิดว่าเรามีเวลาอีกประมาณ10กว่านาทีใช้ในการมีคำถามนะครับแต่ขึ้นจอเลยได้ไหมนี้อาจารย์ไทวีตอบก็ได้ฮะอาจารย์ก็ดูศูนย์นี่เยอะเราสามารถฉีดวัคซีนโควิด-19 พร้อมกับฉีดวัคซีนชนิดอื่นได้หรือไม่ครับอาจารย์
ค่ะตอนที่เราเริ่มวัคซีนโควิดใหม่ๆปลายสักกลางปีที่แล้วนะคะอาจารย์ฉีดวัคซีนก็ต้องเว้นจะบริจาคเลือดก็ต้องเว้นแต่ตอนนี้เราฉีดวัคซีนมามากแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยคำแนะนำก็คือว่าโดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านมาในต่างประเทศเนี่ยเขาผ่านฤดูหนาวเนี่ยสามารถฉีดวัคซีนโควิดกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่วันเดียวกันก็ได้แขนข้างเดียวกันก็ได้ขอให้ห่างกัน1นิ้วนะคะเป็นคิดว่าโดยรวมแล้วเนี่ยตอนนี้ข้อมูลมันมากขึ้นแล้วว่าสามารถฉีดได้โดยที่เรื่องของอิมมูโนเจนิซิตี้มันไม่รบกวนกันนะคะก็จะเหลือเรื่องของประเด็นเรื่องของผลข้างเคียงว่าจะเกิดไข้สูงขึ้นหรือเปล่าหรือว่ามีเกิดอาการอะไรแล้วเราระแวงหรือเปล่าอันนี้น่าจะเป็นเรื่องของ acceptability ละนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องของ medical condition ตอนนี้เนี่ยคิดว่ามีข้อมูลในเรื่องของการให้วัคซีนพร้อมกันโดยเฉพาะเรื่องของไข้หวัดใหญ่เนี่ยว่าสามารถให้ได้ค่ะอาจารย์ขออนุญาตเสริมอย่างในผู้ใหญ่โดยเฉพาะในต่างประเทศเขาฉีดนิวโมด้วยใช่ไหมตอนนี้กำลังทำการศึกษาอยู่ในผู้ใหญ่นะคะระหว่างการฉีดในอย่างของmRNA ก็ของไฟเซอร์ใช่ไหมคะ PCV 20ก็ของไฟเซอร์มันกำลังมีการทำการศึกษาเรื่อง co-administration นะคะว่ารบกวน immunogenicity กันไหมแล้วก็ในแง่ของ safety ในอนาคตเราคงจะมี data เพิ่มขึ้นสำหรับวัคซีนใหม่กับโควิดแต่ด้วยหลักการก็เห็นด้วยกับอาจารย์ธัญวีนะคะโดยเฉพาะถูกหมากัดเพิ่งไปฉีดโควิดมาเบบีอย่างเงี้ยอันนี้ต้องฉีดเลยนะคะถึงแม้คิดว่าแนวทางของประเทศไทยเราแบบเหมือนอยากเพลย์เซฟว่าถ้าตัวอื่นเนี่ยเว้นคือถ้าเว้นได้ก็โอแต่ถ้าจำเป็นต้องฉีดเนี่ยก็ขอให้ฉีดนะคะเบบีก็ตาย 100% นะคะคือผมคิดว่าอย่างที่อาจารย์ว่านะฮะเบบีเนี่ยตั้งแต่ทำมาเนี่ยรู้สึกว่าวัคซีนที่จำเป็นที่สุดที่ยังไงก็ต้องฉีดก็คือเบบีโพสต์โพเชอร์นะผมว่าโควิดเนี่ยมีความสำคัญเท่ากับเบบีเลยแต่ที่มันสำคัญไม่ใช่เพราะว่าต้องรีบป้องกันนะสำคัญเพราะว่าถ้าพลาดนัดแล้วเดี๋ยวอดนัดนะฮะมีดไปเนี่ยไม่ได้ฉีดนะมันก็ฉีดที่บ้านนะฮะก็ฉีดแล้วก็ฉีดไปเลยนะฮะผมคิดว่ามันก็เป็นวัคซีนที่สำคัญนะแล้วก็ต้องฉีดซึ่งตัวอื่นก็ต้องฉีดเหมือนกันนะอันนี้ถามอาจารย์ธัญวีนะฮะเด็กผู้ชายควรฉีดวัคซีน HPV ไหมนะในอนาคตถ้ามีวัคซีนเพียงพอแล้วก็มีแผนเด็กผู้ชายจะไม่ครับอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเรามองในแง่บุคคลคือตอนนี้ HPV เนี่ยยังเป็นถ้าดูในคำแนะนำเนี่ยเป็น optional vaccine คือต้องจ่ายเงินเองนะคะกับมองในลักษณะที่เป็นของ public health เนี่ยคิดว่าถ้าเป็น public health เนี่ย HPV เนี่ยคงจะเน้นไปเรื่องของเด็กผู้หญิงแล้วก็ขยายอายุก่อนนะคะก่อนที่จะไปถึงเด็กผู้ชายแต่ถ้าเกิดถามว่ารายบุคคลควรจะฉีด HPV ไหมนะคะถ้าเป็นรายบุคคลเนี่ยเด็กผู้ชายก็สามารถฉีดได้โดยที่แนะนำให้ฉีดอันที่อาจจะเป็นตัวที่เป็น4หรือ9สายพันธุ์เพราะมันจะคอมไบน์ในเรื่องของเจนิตัลวอร์ดไปด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของ EPI โปรแกรมคงต้องมีการไปประเมินในเรื่องของeconomics ด้วยนะคะในเรื่องของ cost effective ที่น่าสนใจที่จะรอติดตามก็คือว่าถ้าวัคซีน HPV เนี่ยมี generic ที่เป็นของอินเดียของจีนมากขึ้นแล้วราคาถูกลงเนี่ยจะคล้ายๆกับ Nimmo ที่อาจารย์วนัสปริยาบอกว่าถ้าลงมาเหลือโดสละ2เหรียญเนี่ยน่าจะครอบคุมกว้างๆเลยเนี่ยน่าจะช่วยลดจริงๆแล้วหลักการคล้ายๆของมีตัวรูเบลล่าค่ะอาจารย์รูเบลล่าตอนที่เราอยากจะป้องกัน congenital rubella syndrome คือหัดเยอรมันที่เกิดขึ้นในช่วงเป็นหญิงตั้งครรภ์แล้วไปมีผลทำให้เด็กเป็นโรคหัวใจหรือหูหนวกเนี่ยตอนนั้นเขาก็เคยคิดว่าเอ๊ะถ้ามันเป็นโรคของเด็กฉีดเฉพาะผู้หญิงแล้วกันไม่ฉีดผู้ชายก็พบว่ามันลดช้าเพราะว่าถ้าอีกครึ่งหนึ่งของประชากรยังไม่ได้ฉีดแล้วมันมีเซอร์คูลเลชันอยู่มันก็ย่อมติดมาถึงหญิงตั้งครรภ์หรือมาถึงเด็กอยู่ดีแต่มันคงเป็นเฟดซิ่งอะค่ะว่าในตอนแรกคงจะเน้นไปที่เด็กผู้หญิงให้ครอบคลุมช่วงอายุได้มากที่สุดจำนวนมากที่สุดแล้วก็ค่อยขยับไปที่ผู้ชายนะคะดังนั้นปัญญามีคือจริงๆแล้วอย่างที่อาจารย์ธัญวีบอกนะว่า HPV มันคือ cancer vaccine ซึ่ง HPV มันไม่ใช่แค่ cervical cancer เนาะผู้ชายถ้าไปดูในแง่ของ oropharyngeal cancer ซึ่งเป็น HPV related cancer นี่เจอในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงด้วยซ้ำซึ่ง oral sex ใครก็มีได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าในแง่ individual ถ้าสามารถเข้าถึงวัคซีนได้ก็ถ้าถามว่าควรฉีดไหมฉีดได้ก็ดีวัคซีนเสริมก็คือวัคซีนที่ถ้าสามารถฉีดได้ก็ดีแต่ว่าในแง่ implementation คงต้องดูหลายอย่างความคุ้มค่าระดับประเทศเพราะว่ามันก็ยังมีวัคซีนในไพป์ไลน์อีกหลายตัวที่เราอยากจะผลักดันรู้สึกจะเอาตัวหนึ่งเข้าก็ยังยากเลยตอนนี้ขอนิวโมในเด็กก่อนนะคะนิวโมในเด็กใช่ใช่คำถามต่อไปเลยนะฮะจากข้อมูลการระบาดของโรคอาจารย์คิดว่าควรสนับสนุนการฉีดเอนโทรไวรัส71มาใช้ในประเทศหรือไม่ฮะค่ะก็คิดว่า
ถ้าเราเห็นคือด้วยความที่ช่วงนี้มันสงบไป เพราะโควิด19นะคะอาจารย์ถ้าเป็นช่วงที่ไม่ใช่เป็นโควิดในปีที่ Hand Foot and Mouth Disease ระบาดมากๆเนี่ยอันนี้เป็นตัวที่เป็นปัญหาคุณพ่อคุณแม่ก็กลัวแล้วก็มีผลทำให้ต้องปิดโรงเรียนใช่ไหมคะปิดห้องเรียนเยอะเลย impact เยอะทีเดียวเพราะฉะนั้นตัวเองคิดว่าก็น่ามีการสนับสนุนให้นำเข้านะคะซึ่งอย่างที่ได้เรียนนะคะอย่างน้อยก็อย.ก็ได้ approve ไปแล้ว1ตัวนะคะวัคและควรเลือกวัคซีนตัวใดก็ถ้าณตอนนี้เท่าที่ดูแล้วก็จะยังมีแต่ inactivated วัคซีนใช่ค่ะซึ่งเป็น C4 จะยี่ห้อใดเท่าที่ดูแล้วก็จะมีประสิทธิภาพดีใกล้เคียงกันก็คือดีเลยอ่ะ90%กว่าแล้วกัน severe disease ได้ดีมากๆนะคะคือเรียนการถามนิดนึงอย่างตอนนี้โลตาก็ไปแล้วถูกไหมอาจารย์โลตาเข้าแล้วค่ะก็เหลือตัว EV71 ซึ่งก็ดูมีปัญหานะเด็กเราก็มีปัญหาพอสมควรคิดว่าถ้าเด็กที่จะต้องไปเลี้ยงในเนอร์เซอรี่ไปเดย์แคร์หรือไปโรงเรียนเร็วเนี่ยถึงเป็นออปชั่นอลวัคซีนก็น่าสนใจนะคะในการที่จะเตรียมตัวเขาก่อนที่จะส่งไปอยู่เดย์แคร์หรือโรงเรียนอนุบาลตั้งแต่อายุน้อยๆค่ะเพราะว่าฉีดได้ตั้งแต่6เดือนแล้วอย่างประวัติว่าเคยเป็นเนี่ยจริงๆแล้วเคยเป็นแล้วก็เป็นซ้ำได้คืออาจจะติดคอกซักกี้เอไปครั้งแรกคือบ้านเราระบาดวิทยามันจะสลับกันบางปีจะเป็น EV71 เด่นบางปีจะเป็นคอกซักกี้เด่นอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าเข้ามาก็คงไม่สำคัญว่าเคยเป็นไหมถ้าเป็นเด็กเล็กนะคะคือฉีดได้ตั้งแต่6เดือนขึ้นไปก็น่าสนใจค่ะอาจารย์เพราะดูเซฟตี้ก็ดีราคายังคิดไม่ออกว่าจะออกมาแนวราคาไหนแต่ดูแล้วน่าจะเข้าถึงได้นะคะคิดว่าน่าจะคือดูเหมือนเป็นประเทศมันเป็นเชื้อที่ในสุดเราเกิดมาในเมืองไทยไม่จะติดอ่ะค่ะอาจารย์ก็เลยทุกคนเป็นวัคซีนที่ต้องคนต้องมีอ่ะต้องฉีดทีนี้จะเป็น priority หรือราคาเท่าไหร่เรื่องนึงมีคนถามนะว่าซินเลบีใช้สมนุษย์มีแนวโน้มเป็นไปได้ในการทำ mRNA หรือไม่นะผมเล่าให้ฟังนะฮะผมรู้จัก mRNA วัคซีนกับเลบีเนี่ยตั้งแต่ปี2005นะฮะเขาทำมานานแล้วนะฮะแล้วก็ล้มเหลวฉีดในสัตว์ขึ้นดีใช่ไหมมนุษย์เนี่ยล้มเหลวนะฮะตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดนี่เป็นเพราะยังไม่รู้เรื่องตัวคุมนะหรือแลนเซตปี2007เนี่ยฉีด mRNA เลบีเนี่ยเป็นอินเตอร์เดอร์มอลแล้วนะฮะแล้วเพราะว่าดูเหมือนมันไม่ค่อยดีนะจริงเลบีนี่เป็นตัวแรกๆที่ทำ mRNA นะทำมานานแล้วนะทำมานานตั้งแต่2005-2006ที่เคยเห็นเปเปอร์บอกว่าฉีดแล้วล้มเหลวในมนุษย์ก็เลิกไปนะคล้ายๆว่ามันทำมานานแล้วนะแล้วก็ผมคิดว่า mRNA เนี่ยข้อดีที่แต่คิดเองนะถ้าถามว่าทำเลบีเนี่ยเขาสนใจไหมเนี่ยเลบีวัคซีนมันเป็น neglected วัคซีนนะไม่มีใครสนใจนะตลาดมันเล็กนิดตลาดมันไม่ใหญ่นะแล้วก็ตลาดก็มีแต่คนจนๆฉีดนะคนรวยก็ไม่ได้ฉีดประเทศรวยไม่ใช่คนรวยประเทศรวยไม่ได้ฉีดโอ้ในประเทศรวยนี่แพงมากเลยนะแพงมากเลยการจะฉีดจะมาเมืองไทยนี่บอกโอ้โหเห็นหนึ่งร้อยเหรียญเท่าไหร่เนี่ยนะมันก็ถามผมเนี่ยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมตอนนั้นพัฒนาเอเมย์ตั้งนานมาแล้วนะคือไม่รู้อาจจะเหมาะสมอะไรบางอย่างแต่ว่าตอนนี้เอเมย์เรบีก็ทำไปแล้วทำไอดีด้วยแล้วทำไปใช่ไหมแล้วก็ไม่ค่อยสำเร็จฉีดไปไม่ค่อยดีก็ผมคิดว่าวัคซีนที่ใช้นี่ก็โอเคนะพีเพอร์เชอร์ที่มีอยู่ในนี้ก็เหลือ2โดสก็สะดวกมากนะก็คิดว่าไม่อาจจะไม่ได้ใช้อ่ะแต่ MA มันอาจจะผลิตได้เยอะแล้วก็ถูกซึ่งจริงๆเราก็มีในตลาดเยอะแยะตอนนี้นะไม่ต้องมาแย่งตลาดค่ะสำหรับว่า pre-exposure นั้นสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยเราก็บรรจุไว้เป็น optional เป็นวัคซีนทางเลือกนะคะซึ่งยกตัวอย่างถ้าบ้านไหนเลี้ยงสุนัขไม่รอดค่ะก็มีโอกาสแต่ถ้าโอ้เป็นคนที่ไม่ได้มีความเสี่ยงใดๆเลยไม่ได้ไปเล่นเยอะอันนี้คืออย่างที่บอกเราคงต้องดูริสด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็พิจารณาฉีดได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าบ้านไหนเลี้ยงสุนัขนะคะหรือละแวกบ้านมีสุนัขเยอะเพราะเราต้องยอมรับบ้านเรามีstray dog stray cat ที่เขาไม่ได้ฉีดวัคซีนแล้วเด็กๆเห็นเราต้องไปเล่นนะอาจารย์ลูกหนูเห็นสุนัขนี้จะวิ่งเข้าใส่เลยเพราะฉะนั้นก็พิจารณาฉีดแล้วความในแง่ว่าถ้าเราฉีด pre exposure แล้ว post exposure คือไม่ต้องใช้ rabies immunoglobulin ซึ่งราคาแพงหายากนะคะเพราะฉะนั้นเรามีคำแนะนำแต่ว่าในแง่ให้ระดับประเทศคงยังไม่ได้อยู่ในไพป์ไลน์ที่จะบรรจุเข้าไปคือ boost ก็ไม่เคยเดทเนี่ยถ้าฉีดพีแล้วถูกหมากัดโชคร้าย boost ก็ไม่เคยเดทอาจารย์ว่าเด็กคนไหนไม่มีลิสต์เนี่ยมันมีอยู่ประเภทเดียวนะฮะผมว่าเด็กที่เกิดมาปุ๊บโรงเรียนปุ๊บพ่อก็ไปรับนั่งเรียนแล้วไปส่งตึกวรรณศรนะก็อยู่วรรณศรทั้งวัน2ทุ่มก็ไปรับกลับนะฮะนะตื่นเช้ามาวันเสาร์ก็ไปเรียนพิเศษที่วรรณศรอาทิตย์ก็เล่นเปียโนอยู่บ้านนะอาทิตย์บ่ายก็อยู่บ้านแล้วก็วันจันทร์ก็ไปเรียนเสร็จก็ไปส่งวรรณศรอีกนะกลับมาเด็กเนี้ยไม่มีลิสต์นะเจอแต่หน้าวิดีโอไม่เจอหน้าหมาเลยนะ
ผมคิดว่ามันคนไทยมันเสี่ยงเยอะอ่ะค่ะนะอย่างอาจารย์ว่าก็เป็นที่ถามผมว่าจะเป็น EPI มั้ยก็ไม่ควรจะเป็น EPI เพราะว่าเราต้องควบคุมสุนัขถูกมั้ยอาจารย์แต่โอเคเป็นออปชั่นอลนะซึ่งความหวังเราคือจะฉีดฟรีให้ได้นะอนาคตค่ะคงไม่ได้ฉีดเด็กทุกคนแต่ว่าออปชั่นอลคือเต็มใจที่จะฉีดนะผมคิดว่าครับถัดไปเลยครับน้ำหมดเรียบร้อยหมดแล้วถามอาจารย์นะฮะมีความเป็นไปได้หรือไม่ในระยะยาววัคซีนแดงกี่ตัวใหม่มีแนวโน้มจะเกิดกรณีเดียวกับวัคซีนที่มีในปัจจุบันครับก็มีความเป็นไปได้นะคะคือเนาะ God knows นะคะแต่ว่าหมายถึงว่าเราต้องการ data แต่ถ้าดูแล้วถ้ามองว่าถ้ามันไม่ได้ perfect ทั้ง4 type เนี่ยก็มีโอกาสหรือแม้แต่ในปัจจุบันมันมีแอนติเจนิกที่เปลี่ยนไปต่อให้เป็นสเตรนที่ทำในวัคซีนแต่ปรากฏว่าไวรัสเนาะอาจารย์มันเก่งจริงๆเลยอะมีการมิวเทตกลายไปอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่ามีแนวโน้มไหมก็คงต้องบอกว่าเวลาคงจะเป็นตัวพิสูจน์ที่เราคงต้องติดตามลองเทอมนะคะซึ่งเพราะว่าอย่างตอนนี้ตัวที่เหมือนแบบใกล้ที่สุดแล้วที่จะขึ้นทะเบียนแล้วยื่นไปในหลายๆที่เนี่ยก็ยังตามถึง3ปีนะคะเพราะอย่างตัวของซโนฟี่กว่าจะเห็นเนาะเพราะฉะนั้นก็คงการเวลาพิสูจน์วัคซีนนะคะก็คงต้องติดตามค่ะของวัคซีนทาเคดะเองที่ฉีด2เข็มตอนนี้ก็เหมือนกับมีการพิจารณาเรื่องบูสเตอร์นะคะเพิ่นคิดว่าถ้าเรากังวลในเรื่องของว่ามันมีเวนนิ่งแอนติบอดีหรือว่ามีเรื่องของสายพันธุ์มันก็อาจจะต้องติดตามไปว่าโรคนี้มันมีสแปนของการเกิดเดงกีได้อายุยาวๆอาจจะต้องมีการบูสเตอร์เป็นระยะนะคะก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะครับก็ผมคิดว่าได้เวลานะคงจะขอจบเซสชันนี้แล้วต้องขอบคุณท่านวิทยากรทุกท่านนะฮะทั้งสองท่านอย่างมากแล้วก็คุณทุกฝั่งด้วยครับขอบคุณครับในนามของสถาบันวัคซีนแห่งชาตินะคะองค์การอนามัยโลก EU และสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยขอขอบพระคุณวิทยากรทุกท่านที่ให้เกียรติมาบรรยายในวันนี้อีกครั้งค่ะสำหรับท่านที่ติดตามรับชมการบรรยายในวันนี้ขอความกรุณาทำแบบประเมินความพึงพอใจโดยการสแกน QR code หรือคลิกลิงก์ที่ประเมินอยู่ด้านล่างนะคะขอแจ้งให้ทราบว่าทุกความคิดเห็นของท่านจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการจัดงานในครั้งต่อไปหากมีข้อผิดพลาดประการใดทางสถาบันวัคซีนแห่งชาติในฐานะผู้จัดงานขออภัยทุกท่านมาในโอกาสนี้ด้วยค่ะสำหรับการบรรยายในห้องมรกตได้เสร็จสิ้นลงแล้วแต่ยังมีอีกหนึ่งหัวข้อที่น่าสนใจคือ Communication on Vaccine During COVID-19 Crisis in Thailand ณห้อง V เวลา 14:50 น.สำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ